สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มนะครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับและดิฉันใบเฟิร์นนิรชาบุญพามาค่ะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับเราสองคนนะคุณผู้ชมครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับประเด็นการเมืองกันนะฮะในวันนี้นะครับซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าโอ้โหพูดว่าหลากหลายเนี่ยหลากหลายทุกวันเลยนะฮะเพราะว่า คือเหมือนเวลาคนดูจะบอกว่าหลากหลายทุกวันเลยพอเวลาเปิดมาเราก็จะบอกว่าวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยคือมันหลากหลายจริงๆเพราะว่ามันมีมันเยอะมันหลายเรื่องอ่ะใช่เพราะว่าการเมืองมันแบบขยับทุกวันไงมันก็มีหลากหลายประเด็นเลยที่จะมาพูดนะคุณผู้ชมก็มีประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะฮะที่เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับขยับขึ้นมาเป็น400นะซึ่งบอกว่าตอนแรกเขากำหนดไว้ว่า1ตุลาเนี่ยจะประกาศนะครับค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศไปบ้างแล้วในบางพื้นที่บางจังหวัดนะก็เป็นการนำร่องไปนะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่าคือจะเนี่ยให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับก็ยังมีประเด็นกันอยู่นะฮะว่าเหมือนจะไม่ทัน1ตุลาคมแล้วนะฮะก็ไม่รู้นะว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรเพราะว่าปรากฏว่าที่ไปดูแล้วเนี่ยมันมีการเลื่อนนะนัดประชุมกับบอร์ดแล้วก็ล่มไปถึง3ครั้งนะฮะครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือวันนี้นะฮะวันที่24กันยายนก็ล่มเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าไม่น่าจะทันเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็วันที่1แล้วนะก็1ตุลาแล้วนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันเหตุผลมาจากอะไรเพราะเหมือนกับว่ามี1ท่านที่เหมือนกับลาออกไปนะฮะลาออกผมจำไม่ได้ว่าน่าจะลาออกนะฮะเพราะว่าเหมือนลาออกหรือเกษียณสักอย่างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็มีการมาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปร่วมประชุมแล้วเนี่ยท่านนี้ไปร่วมประชุมเหมือนแบงค์ชาติบอกว่าจะไม่รับผิดชอบนะถ้าเกิดว่ามีการประชุมกันแล้วแบบออกเสียงออกอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมก็เลยเหมือนแบบเป็นประเด็นว่าเอ๊ก็ยังไม่ได้สักทีนะสำหรับค่าแรง400บาทนะครับประชาชนก็ยังคงรอคอยกันอยู่นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวดีนะฮะสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นกลุ่มเปราะบางบ้างเลยอยากได้ถือบัตรหมื่นแล้วอ่ะโอ้โหแล้วได้หมื่นแบบเต็มๆใช่แล้วถ้ามาพรุ่งนี้นี่คือแบบช่วงโค้งๆสิ้นเดือนพอดีค่ะโอ้ยรอดตายเลยนะอยู่ได้เลยนะฮะแต่ก็ปรากฏว่ากลุ่มเปราะบางก็จะได้ก่อนนั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่าไอ้กลุ่มที่จะได้ถัดมาจากกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันไปอีกเพราะว่าเหมือนก็มีกระแสออกไปอีกนะช่วงแบบก่อนหน้านี้อ่ะบอกว่าเอ๊จะขยับไปอีกหรือเปล่าแต่ใจจริงอยากให้ได้นะใช่ช่วงปลายปีเราจะได้เอาเงินไปเขาดาวกันใช่ไหมประชาชนจะได้มีเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ใช่เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะใช่ค่ะเอาจริงอีกในนึงเหมือนแบบว่าให้ประชาชนได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันนะในช่วงเทศกาลปีใหม่ผมว่าจริงประชาชนแฮปปี้นะแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วด้วยจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นwallet digital wallet เนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นเงินสดผมว่าประชาชนแฮปปี้มากๆเลยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการกระตุ้นนะคือก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของกระตุ้นไม่กระตุ้นเศรษฐกิจจะถูกกระทุ้งไหมพายุหมุนหรือไม่หมุนเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มมีความรู้สึกแล้วนะว่าแบบปลงๆละกระตุ้นไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้ไปก่อนประชาชนแฮปปี้เป็นพอแล้วเพราะว่าต่อให้เรามานั่งแบบคุยกันว่าเอ้ยมันจะกระตุ้นไหมอ่ะมันจะหมุนหรือเปล่าคนจะเอาไปใช้เงินตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้แต่มันก็เท่านั้นนะมันควบคุมไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องแบบจำใจแล้วอะว่าประชาชนจะไปใช้อะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าประชาชนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้นะถ้าสมมติว่าได้เงินตรงนี้ออกมานะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่ามีการดูเรื่องระบบอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้คุณจะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างเพราะว่าเขามีการบอกไงว่าจะโอนไปกี่ครั้งนะฮะเท่าที่จำคร่าวๆคือประมาณ3ครั้งครั้งแรกติดปัญหาอะไรไม่เข้าก็จะมีการโอนครั้งที่2ครั้งที่3ไม่เข้าในเงินจะเวียนกลับเข้าคลังแล้วคือไม่ได้แล้วใช่เพราะมันยังไม่ผ่านอ่ะถูกต้องครับเพราะมันเป็นงบประมาณของปีปีนี้นะปี67นะครับก็เลยอาจจะมีการต้องเวียนกลับคืนไปนะคุณผู้ชมแล้วก็มีประเด็นเรื่องของจริยธรรมด้วยนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องปมของจริยธรรมที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเขามีความเห็นที่เห็นร่วมกันนะว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาที่มันต้องแก้นะฮะเพราะว่าถ้าไม่แก้เนี่ยนักการเมืองบอกว่าโอ้โหไม่แก้ฉันทำงานลำบากเลยนะทำงานยากอ่ะใช่แต่ก็มีคนที่เขาเห็นไม่ตรงกันนะว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้นะฮะนั่นก็คือคุณอนุทิน
นะคุณอนุทินก็เหมือนกับมีทีท่าว่าเหมือนอาจจะไม่เอาด้วยนะเพราะคุณอนุทินบอกว่ามันก็ดีแล้วไงรัฐมนตรีจะได้คลีนถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคืออันเนี้ยเอาจริงพี่เห็นด้วยนะว่ามันต้องเคลียร์เอาให้ใสไม่ใช่ว่าเราจะตั้งมาเฟียตั้งแบบคนที่มีประวัติแบบหูเป็นเจ้าพ่อมานั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าคนเคยทุจริตอะไรเหล่านี้เนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีมันก็ไม่ได้ไงทีนี้กลายเป็นว่าถ้าคุณตั้งแบบไม่มีเรื่องจริยธรรมเนี่ยโอ้โหทีนี้มันก็มากลายเป็นแบบโกงกินกันแบบแหลกลานเลยใช่ไหมฮะใช่ก็เลยแบบมีความเห็นด้วยกับไอ้เรื่องของจริยธรรมแต่ว่าเห็นด้วยเนี่ยมันต้องไปดูว่าร้องฟอกข่าวให้รัฐมนตรีใสสะอาดบริสุทธิ์เสร็จแล้วมันยังไงต่อคือถ้ามันจบแค่นี้แบบรัฐมนตรีต้องเคลียร์ตัวเองให้มันคลีนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่คลีนเนี่ยเข้ามานั่งโดนร้องแน่ๆร้องเรื่องราวในอดีตที่เคยทำมาเคยมีความผิดมาค่ะอันนี้เห็นด้วยนะเขาจะได้แบบเฮ้ยถ้าฉันไม่เหมาะฉันไม่นั่งเอาคนที่เหมาะคนที่ประวัติใสสะอาดมานั่งอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันน่ะมันไม่ได้จบแค่ร้องไงค่ะร้องมันไม่ได้จบแค่ตอนคุณจะมานั่งนะฮะถ้าเกิดว่ามันจบแค่นั้นเนี่ยพอคุณเลือกคนที่คลีนประวัติแบบใสสะอาดมานั่งแล้วมันจบการทำงานหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีการมาร้องอะไรกันต่อถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดการทุจริตจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็โอเคไงแต่ปัจจุบันมันไม่ได้จบแค่นั้นพอเวลาคุณไปนั่งแล้วเนี่ยต่อให้ประวัติคุณก่อนหน้านี้คุณข่าวสะอาดแต่คุณไปนั่งแล้วคุณขยับนิดนึงก็โดนร้องเหมือนเห็นท่านนายกไหมฮะชูมินิฮาร์ดก็โดนร้องนะฮะมันก็แบบโอ้โหเหมือนแบบหาช่องว่างมาโจมตีกันอันนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันไม่เห็นด้วยไงมันไม่ได้แค่การตรวจสอบจริยธรรมให้รัฐมนตรีทุกท่านข่าวสะอาดก่อนมานั่งอย่างเดียวแต่ณขณะที่นั่งเนี่ยคุณพลาดนิดเดียวเนี่ยคุณก็โดนร้องยับเหมือนกันคือมันไม่ได้ร้องแค่โอ้โหมันกว้างถึงกับมันไม่ได้ร้องแค่เรื่องการโกงกินหรือว่าคุณทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรคือหมายความว่าคุณแค่ทำอะไรพลาดนิดเดียวอ่ะมันก็โดนร้องได้ไปหมดเลยอ่ะนี่ไม่แน่ว่าบางทีแบบว่าคุณอาจจะแบบก้มเก็บเหรียญหรือว่ามันแบบอะไรในสถานที่ที่มันไม่ควรแล้วแบบมีคนไปถ่ายรูปหรือคนบังเอิญไปเห็นเนี่ยมันก็อาจจะโดนร้องไงเป็นไปได้ใช่มันมีประเด็นแบบนี้มานะฮะหรือว่าคุณอาจจะเดินเหยียบแบงค์ที่มันมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์หรืออะไรเงี้ยคุณจะโดนร้องหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้นะว่าไม่มีจริยธรรมนะเป็นถึงรัฐมนตรีมาแบบเหยียบแบงค์ได้อย่างไรน่าจะโดนร้องเหมือนกันอ่ะใช่มันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาฮะมันก็เลยเอ้ยอาจจะต้องมีการปรับแก้แต่ถ้าเอามาตรวจสอบก่อนที่จะมานั่งรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ยังเห็นว่าโอเคพอจะได้คนที่มีประวัติข่าวสะอาดมานั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนั่งไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดแบบคดโกงทุจริตจริงๆอ่ะไปร้องเรื่องเล็กน้อยมันไม่ควรไงนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ยังคงมีแบบการมาพูดคุยอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมนะคุณผู้ชมก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันนะฮะที่เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาที่เราได้เกริ่นมานะไปที่ประเด็นแรกของวันนี้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาพูดถึงการจ่ายเงินหมื่นนะครับล็อตแรกนะฮะก็ไม่ได้เป็นการตอบแบบจริงจังนะคือเหมือนแบบจังหวะท่านนายกอ่ะจะเดินเข้าไปทำงานนะฮะสื่อก็เอาไมค์ไปถามฮะอยากรู้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบประเด็นนี้มาด้วยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็พยักหน้านะครับมีการถามเรื่องเงิน400บาทว่าจะทันปีนี้หรือไม่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีมีการพยักหน้าแล้วก็ตอบถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าทันค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมประเด็นนี้กันนะครับกับค่าแรง400บาทจะทันในปีนี้หรือไม่ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่25กันยายนจะสามารถคิกออฟเดินหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทตามกำหนดได้เลยหรือไม่นายกพยักหน้ารับพร้อมกล่าวว่าได้ค่ะทางด้านผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าค่าแรง400บาทขณะนี้สะดุดไม่สามารถจ่ายได้ทันวันที่1ตุลาคมท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวต้องมีการประชุมกันอีกเมื่อถามต่อว่ายังไงต้องผลักดันให้ได้400บาทภายในปีนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับและกล่าวว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถามถึงกรณีการโอนหุ้นบริษัทค่ะประไหมสุรี property จำกัดให้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรพี่สาวนายกรัฐมนตรีหันมาฟังแต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าวทางด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้
มีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุมค่ะได้แก่นายมาริษเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายณพินทร์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะนายกนั่งเพิ่มค่าแรง400อะค่ะดูเหมือนว่าจะขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ดูสะดุดนะคะท่านนิวค่ะอ๋อสะดุดนะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องมีประชุมกันอีกค่ะเพราะว่าหนึ่งเป็นของลบไปอย่างไรเราก็จะไม่ได้ปีนี้ไหนเราก็จะไม่ได้ปีนี้จะได้แน่นอนเดี๋ยวขอไปดูค่ะคือจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะมาพูดที่ตัวให้ที่สามโอนต่างจังหวัดคุณดีคุณเมย์ครับนี่นะฮะท่านนายกก็บอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าก็ไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะว่าจะทันในปีนี้หรือไม่แค่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละควรจะทันแสดงว่าอาจจะไม่ทันก็ได้ใช่เพราะว่าท่านตอบสั้นๆอ่ะไม่ได้ขยายความอะไรค่ะใช่ฮะแล้วมันก็ดูคลุมเครือนะว่าจะทันหรือไม่ทันแต่ส่วนตัวเนี่ยคือเขาบอกว่าคือภายในปีนี้ใช่หรือไม่ในปีนี้ไม่แน่อาจจะทันก็ได้นะอาจจะทันภายในปีนี้สำหรับการขึ้นค่าแรง400บาทแต่ว่าทันใน เดือนตุลาคมเนี่ยไม่แน่ใจะนะฮะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะฮะคุณพิพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยมีการประกาศไว้ว่าจะให้ทัน1ตุลานะครับแต่คือการขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอำนาจตัดสินใจของกระทรวงแรงงานหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยมันมีบอร์ดนะครับที่เขาจะมาพิจารณาร่วมกันนะฮะกับหลายๆฝ่ายนะที่จะมานั่งพิจารณาว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะมันไม่ใช่อำนาจการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคอนโทรลแบบค่อนข้างยากอ่ะมันไม่เหมือนกระทรวงอื่นๆอย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่าเอ๊ะไอ้งบตรงนี้เนี่ยไอ้โครงการประกันราคาข้าวจะมีไหมหรือว่าประกันสินค้าเกษตรรับจำนำข้าวควรจะมีหรือเปล่าจะอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่กระทรวงเขาสามารถตัดสินใจได้ไงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่กระทรวงอย่างเดียวมันมีเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกับบอร์ดด้วยนะฮะซึ่งเขาก็บอกนะครับว่ามันมีการประชุมกันนะฮะที่นัดประชุมกันเนี่ยล่มไปถึง3ครั้งก็คือวันที่16กันยายนนะฮะก็ล่มเหมือนกันนะ20กันยายนก็ล่มแล้วล่าสุด24กันยายนนี้ก็ล่มเหมือนกันนะฮะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะของกระทรวงแรงงานนะก็ได้มีการออกมาตอบประเด็นนี้นะฮะบอกว่าก็จะมีการส่งตัวแทนนะฮะเพื่อเพราะว่าเหมือนกับทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาไม่มีตัวแทนที่จะมาประชุมนะทำให้องค์ประชุมมันไม่ครบนะในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็เลยเป็นการนัดเป็นการประชุมที่มันล่มไปนะซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยก็บอกนะฮะบอกว่าไม่ได้เป็นการดึงถ่วงเวลาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะฮะบอกว่าจะมีการนัดถกกันอีกนะครับเร็วสุดที่จะนัดได้เนี่ยนะก็น่าจะประมาณสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องไปตามกันที่ผู้ว่าการนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติอีกทีนะฮะบอกว่าให้เร่งส่งตัวแทนมาร่วมประชุมโดยเร็วครับครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์นะครับก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างนะครับหรือว่าบอร์ดค่าจ้างครั้งต่อไปหลังจากการประชุมยกเลิกเนื่องจากนายเมธีสุภาพงษ์อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยเกษียณอายุราชการบอกว่าหากผู้แทนของธนาคารพร้อมนะฮะก็จะมีการเรียกประชุมทันทีส่วนผลการประชุมออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการไตรภาคีเป็นผู้ตัดสินยืนยันว่าในทางการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้และวันที่24กันยายนนี้นายไพโรจน์โชติกะเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานจะประสานผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหากตอบรับการเข้าร่วมจะเรียกประชุมคณะกรรมการค่าจ้างภายในสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวนะครับมีการรายงานว่าจะต้องรอความชัดเจนจากนายเมธีในฐานะตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยใช่หรือไม่คุณพิพัฒน์นะครับก็ตอบนะฮะบอกว่าใช่เพราะถือเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดจำเป็นต้องรอให้องค์ประชุมครบและหากในสัปดาห์นี้ไม่มีการประชุมก็มีโอกาสประชุมโอกาสในการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่30กันยายนนี้เพราะว่าในวันที่1ตุลาคมนายไพโรจน์ในฐานะประธานบอร์ดไตรภาคีจะเกษียณอายุราชการฉะนั้นจะพยายามประชุมให้เรียบร้อยก่อนจะถึงวันดังกล่าวซึ่งนายไพโรจน์ก็ยืนยันเช่นนั้นแล้วก็มีการถามนะครับว่าไม่ใช่การเหนี่ยวรั้งดึงเวลาใช่หรือไม่นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวนะครับบอกว่ายืนยันว่าไม่มีการเหนี่ยวรั้งเวลา
พราะเราไม่สามารถบังคับหรือกดดันคณะกรรมการไตรภาคีได้เมื่อถามนะครับว่าหากนายเมธีปล่อยเกียร์ว่างไม่เข้าร่วมประชุมจะดำเนินการอย่างไรคุณพิพัฒน์ครับบอกว่าไม่สามารถนะครับเพราะว่าต้องประสานไปยังแบงค์ชาติก่อนเพื่อส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าต้องมีผู้แทนของแบงค์ชาติมาร่วมประชุมด้วยก็มีการถามย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหรือไม่คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้นะครับแล้วก็ถามอีกนะครับว่าการขึ้นค่าแรง400บาทจะเกิดขึ้นในยุคของตนเองใช่หรือไม่คุณพิพัฒน์ก็บอกนะครับบอกว่าต้องพยายามทำให้จบส่วนจะมีการเปลี่ยนธงประกาศวันขึ้นค่าแรงในวันที่1ตุลาคมหรือไม่นั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอให้มีการประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพิพัฒน์กันนะครับว่าคือทีนี้ก็อยู่ในอำนาจการตัดสินของคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยคุณจ้าง5คนนายจ้าง5คนแล้วก็เป็นราชการ5นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ทางท่านประหลัดประสานไปทางตัวผู้แทนของนายจ้างเขาตอบรับว่าจะมาประชุมแล้วก็จะจัดประชุมภายในสัปดาห์นี้ถ้าเรียกครับผมคือต้องรอความชัดเจนจากคุณเมธีนะครับตัวธนชาติว่าจะใช่ครับใช่ครับเราก็อยากจะเมื่อจะมีการประชุมวันนี้ผมถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดเราก็คงจะต้องขอให้มีองค์ประชุมที่ครบและที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าสัปดาห์นี้เราไม่ประชุมก็มีโอกาสอีกครั้งในวันที่30เพราะวันที่1ท่านปลัดกระทรวงซึ่งเป็นประธานบอร์ดท่านเกษียณเราต้องรอปลัดกระทรวงเพราะฉะนั้นก็พยายามจะจัดประชุมให้เสร็จนะครับสำหรับท่านปลัดที่ก่อนเกษียณท่านปลัดก็ยืนยันมันไม่เป็นการเหนี่ยวรั้งดึงเวลาใช่ไหมครับเราไม่เคยคิดว่าเราจะเหนี่ยวรั้งเวลาครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปกดดันนะครับเพราะว่าก็กดเกณฑ์ก็บอกเลยว่าการมีเข้าไปยุ่งนี่ของคณะกรรมการท่าแรงครับไม่ได้ครับก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้นครับถ้าท่านเมธียังปล่อยเกียร์ว่างยังนิ่งอยู่อย่างนี้เราจะผมไม่ทราบครับตรงนี้เราก็ต้องประสานไปทางธนาคารชาติเพื่อให้เขาแจ้งให้กับผู้แทนของเขามาร่วมประชุมกันเป็นเกมการเมืองครับผมเหมือนเดิมเขาเรียกอะไรแข่งนะครับอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับโอเคครับก็ยังไงครับมั่นใจว่าจบอยู่แค่แน่ก็ต้องพยายามรอให้จบแต่ตอนนี้คง1ตุลาเปลี่ยนไหมครับท่านเต็มรอให้จบให้เรียบร้อยครับนี่นะครับคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าก็อยากจะทำให้มันทันแต่ว่าทางนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยนะฮะกรรมการไตรภาคีต่างๆไม่ครบเนี่ยก็ไม่สามารถประชุมได้เพราะคุณพิพัฒน์ก็บอกด้วยนะครับบอกว่าคือสื่อเนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเกียร์ว่างเนี่ยแล้วไม่มาประชุมเนี่ยนะฮะสำทางด้านของคุณเมธีเพราะคุณพิพัฒน์บอกว่าก็จะทำให้ทันก่อนที่เขาจะเกษียณอายุราชการเพราะว่าประชาชนเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้เงินเดือนขึ้นนะฮะแล้วก็คือมันก็ต้องยอมรับว่าค่าของชีพมันสูงขึ้นการที่เงินเดือนมันปรับขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะเขาจะอยู่ได้นะฮะแล้วก็บอกนะครับถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเมธีเนี่ยหากปล่อยเกียร์ว่างไม่มาประชุมเพราะว่าจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยจะทําอย่างไรนะคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าคือเหมือนแบบไม่สามารถทําอะไรได้อ่ะต้องประสานไปยังแบงค์ชาตินะครับต้องไปเร่งแล้วก็ไล่บี้จากทางแบงค์ชาติให้ส่งตัวแทนมาให้ร่วมองค์ประชุมนะครับให้ครบองค์ประชุมให้ได้นะครับถึงจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ได้นะฮะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็ควรนะแต่เมื่อวานเนี่ยได้คุยกับด็อกเตอร์เรื่องเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะส่วนตัวก็คือเหมือนแบบถ้าขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องดูอีกอะว่าคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะเป็นคนกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยนะฮะแล้วก็คือเหมือนกับคือเราก็ต้องดูด้วยว่าคนกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยคือมันจะไม่ได้มีคนไทยอย่างเดียวนะเพราะว่าเราไปกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าเอ๊ะคุณจะให้เฉพาะคนไทยเพราะว่าคนต่างชาติที่เข้ามาใช้แรงงานเนี่ยเขาก็คือก็ใช้แรงงานทำงานเท่ากับคนไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าขึ้นตรงเนี้ยมันก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้แรงงานก็ได้ด้วยนะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันคือคนที่เป็นแบบเหมือนกับแบบว่าคนไทยที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยส่วนมากเงินเขาเกินอยู่แล้วนะฮะเกินค่าแรงขั้นต่ำ400บาทอยู่แล้วนะแต่ก็ถือว่าก็ยังเห็นด้วยนะเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นนะฮะยังไงซะประชาชนเนี่ยก็ต้องการเงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเราลองย้อนไปเนี่ย
ถ้าจำไม่ผิดนะฮะรู้สึกว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยน่าจะสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เลยนะฮะนานมากนะก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคุณผู้ชมน่าจะประมาณเกือบ10ได้มั้ยฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะผมจําไม่ผิดรัฐโอ้ย10ปีพอดีเพราะว่าตอนนั้นน่ะปีรัฐประหารผมจําได้นะว่าพี่รัฐประหารปี57ค่ะนะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมัน67แล้ว10ปีแล้วแต่ว่าจําวันไม่ได้ว่าตอนที่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามาเนี่ยตอนนั้นมันเป็นวันที่เท่าไหร่พ.ศ.อะไรแต่ว่าจําได้ว่าน่าจะอยู่ในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละแล้วมันก็ผ่านมานานก็ไม่เคยมีการปรับขยับขึ้นมาเลยหรือว่าถ้าขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเพียงเล็กน้อยนะมันก็ไม่ได้มีการแบบเยอะอะไรนะฮะแล้วก็ประชาชนก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากให้มันขึ้นเพราะว่าถ้ามองกันตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะพี่ว่าประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินเดือนเพียวๆเนี่ยคือบางทีอยู่ไม่ค่อยได้นะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีภาระอะไรอาจจะอยู่ได้นะหรือว่าใครที่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะอยู่รวมกันบ้านหลังใหญ่มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เนี่ยเงินรายได้หลายทางเนี่ยอาจจะอยู่ได้อาจจะพ่อออกกับข้าวแม่หรือว่าพ่อออกค่าไฟแม่ออกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบพี่น้องก็มาช่วยกันเงินอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะได้เหมือนกันแบบอาจจะเช่าหอพักหรืออะไรอยู่แต่ว่ามันต้องแบบรัดเข็มขัดอ่ะหรือบางคนเนี่ยถ้ามีภาระเนี่ยหูพี่ว่ายากเลยนะค่าแรงขั้นต่ำถ้าไม่ปรับขึ้นคือบางคนถ้าเกิดว่ามีภาระด้วยอาจจะต้องเลี้ยงลูกหรือแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมบางคนส่งรถส่งอะไรเงี้ยพี่ว่าเผลอๆคือแบบต้องทำ OT นะเพราะถ้าใช่ไม่ทำอยู่ไม่ได้นะฮะก็คือมันด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ก็ไม่รู้อีกว่าถ้าเกิดว่า400บาทเนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าผ่านไปผ่านในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทไปเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันถูกกระทุ้งแล้วแบบเศรษฐกิจมันดีมันโฟลว์ขึ้นจริงๆอ่ะค่าแรงขั้นต่ำ400บาทไม่ใช่เรื่องยากเผลอๆปริญญาตรี 25,000 ที่เขาบอกไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ไงว่ามันจะถูกกระตุ้นมากแค่ไหนสําหรับเศรษฐกิจแต่ว่าปัจจุบันนี้คือต่อให้มันไม่กระตุ้นน่ะแต่ก็ต้องขยับเงินเดือนให้ประชาชนก่อนนะเพราะว่าคือมันก็เหมือนกับเป็นคําสัญญานั่นแหละถึงแม้มันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลที่พูดออกมาและเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สัญญามาแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากคุณพิพัฒน์หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะฮะว่าเคยบอกไว้ว่าจะให้ในวันที่1ตุลาคมนะฮะแต่ก็ออกมายอมรับก็ถือว่าโอเคก็แบบรับแบบแมนๆอ่ะว่ามันไม่ทันนะแต่ว่ายังไงมองว่าก็ต้องทําให้เขาอ่ะเพราะว่าคุณได้พูดไปแล้วแล้วประชาชนก็รอด้วยมันก็เป็นความเดือดร้อนอีก1อย่างนะของประชาชนที่คุณก็ต้องเร่งทําให้เขานะครับก็จะได้เมื่อไหร่นะก็ต้องมาติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีขยับเพิ่มเติมนะวันเวลาว่าจะมีการอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามแล้วก็มาอัปเดตมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับค่ะคุณผู้ชมขามาที่ทางฝั่งของคุณประเสริฐนะคะออกมายืนยันว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐได้ไม่มีปัญหาโดยย้ำว่าระบบจะไม่ล่มค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการจ่ายเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มเปราะบางที่จะเริ่มได้เงิน 10,000 บาทในวันที่25กันยายนนี้กลุ่มเปราะบางสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในแอปพลิเคชันทางรัฐว่าตนเองจะได้รับเงินหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะซึ่งขณะนี้แอปพลิเคชันทางรัฐมีประชาชนยืนยันในแอปแล้ว36ล้านคนและที่เรากำลังดำเนินการในเฟสแรกในการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มเปราะบางมีเพียง 14.5 ล้านคนค่ะโดยตัวระบบไม่มีปัญหาอะไรสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าในวันจ่ายเงินเนี่ยไม่มีปัญหาระบบล่มทางด้านของนายประเสริฐระบุว่าไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบพร้อมเพย์ยืนยันว่าระบบทำงานได้ตามปกติแอปพลิเคชันกับการจ่ายเงินคนละเรื่องกันแต่ในการตรวจสอบข้อมูลก็สามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยและต่อไปแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นแอปพลิเคชันหลักในเรื่องของนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะไม่มีนะครับขณะนี้แอปทางรัฐเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ลงยืนยันในแอปทางรัฐนี่
ประมาณ36ล้านคนครับตัวเลขประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เราจะดำเนินการในเฟสแรกเนี่ยก็คือการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มปอบางเนี่ยก็มีจำนวนเพียง 14.5 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับซึ่งในตัวระบบเองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับในของมันไม่มีเขาว่าวันนั้นอาจจะไม่มีโรคไม่มีอะไรไม่มีฮะเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องกระทรวงการคลังและเรื่องการจ่ายเงินนี่แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของพร้อมเพย์นะครับซึ่งระบบทำงานได้ตามปกติอยู่แล้วอันนี้นะครับคนละเรื่องกันครับคนละเรื่องกันต้องแยกกันนะครับเพราะว่าแอปทางรัฐนี่เป็นการ KYC ยืนยันตัวบุคคลที่ลงทะเบียนแต่สามารถจะเช็คข้อมูลเชื่อมได้ได้เลยครับได้ครับได้สามารถใช้แอปนี้ได้ใช้แอปนี้ได้ครับต่อไปแอปนี้จะเป็นแอปหลักนะครับในเรื่องของนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆนะครับขอบคุณมากครับกับนี่นะก็เป็นทางด้านของคุณประเสริฐเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นโยบายตรงนี้ผมมองว่าไอ้ Digital Wallet อ่ะณปัจจุบันนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเพราะว่ากระทรวง DE นะฮะที่คุณประเสริฐเนี่ยดูแลอยู่นะเค้าก็เป็นดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะฮะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็อาจจะมันดิจิทัลน่ะก็ต้องอาจจะมาดูแลเกี่ยวกับตรงนี้อยู่ด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเงินสดไปแล้วไงฮะอาจจะแบบไม่ค่อยเกี่ยวแล้วแต่ว่าตัวแอปเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ยังคงไปถามคุณประเสริฐได้เพราะว่าคุณประเสริฐเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวง DE นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าแอปทางรัฐเนี่ยก็อนาคตก็จะคงเป็นแอปที่เกี่ยวกับทางนโยบายเกี่ยวกับทางรัฐต่างๆซึ่งมองว่ามันก็ดีนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนมีการบอกด้วยว่าแอปทางรัฐเนี่ยอาจจะเอาไปช่วยในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องน้ำท่วมด้วยนะแต่มองว่าไม่น่าทันนะไม่น่าจะทันหรอกให้ดิจิตอลมันผ่านไปได้ด้วยดีก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดทันเนี่ยป่านนี้เขาก็แจกดิจิตอลผ่านแอปทางรัฐไปแล้วแสดงว่าตอนนี้ไม่น่าทันนะแล้วก็มองว่าถ้าจะหมายถึงว่ารัฐบาลเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าจะแจกหรือว่าเยียวยาคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยผ่านแอปทางรัฐแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะผ่านแอปทางรัฐจริงเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าอย่าพึ่งดีกว่าแจกเป็นเงินสดดีกว่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องการการเยียวยาที่มันเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะถ้าเกิดว่าต้องรอไปก่อนนะเดี๋ยวแอปยังไม่เสร็จอย่าพึ่งเยียวยารอไปก่อนอันนี้คือไม่ได้แหละเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนนะฮะแล้วก็วันนั้นได้ดูด้วยนะฮะที่เหมือนนั่งดูอยู่กับน้องเฟิร์นใช่ไหมที่คุณวราวุธเนี่ยลงไปตักดินนะตอนแรกก็คุณวราวุธหรือแบบว่าจะเอาภาพหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบไปตักแค่แบบเป็นขวัญกำลังใจได้ฟังเขาพูดมาคุณวราวุธบอกว่าคือได้ลองตักดูฮะเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการลองตักให้รู้ว่าดินมันหนืดไหมหรือว่าเหมือนแบบว่าความยากลำบากของประชาชนเนี่ยที่เวลาเขาตักแล้วกวยออกเนี่ยมันลำบากแค่ไหนตอนแรกพอเราฟังหมดเนี่ยแล้วก็อ๋อเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการที่แบบเฮ้ยได้ภาพได้อะไรนี่แต่หมายความว่าเขาอาจจะอยากรู้ด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ตักเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยดินมันแข็งแต่เขาแบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องการอุปกรณ์หรือว่าความช่วยเหลือแบบไหนนะครับอย่างถ้าดินมันแข็งเนี่ยอาจจะต้องเป็นแมคโครหรืออะไรแบบนี้มาขุดนะแต่ถ้าแบบดินมันยังเป็นดินเลนอย่างเงี้ยเขาก็แบบอาจจะตักกันได้หรือว่าเอารถดันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ไงถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ลองตักนะบางทีอาจจะแบบเอารถดันมาแล้วปรากฏว่ามันดันไม่ไปดินมันแข็งอะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่มาช่วยอะไรเงี้ยอาจจะผิดแต่พอแบบลงตักเนี่ยเขารู้แล้วอ๋อว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็แบบดีนะเพราะว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะเวลานักการเมืองลงพื้นที่อ่ะเขารู้ว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนยังไงแล้วยิ่งแบบคุณอนุทินกับคุณท็อปเวลาไปลองตักเนี่ยอันนี้ยิ่งรู้เลยเขาบอกว่าไปตักแป๊บเดียวเนี่ยรู้แล้วว่ามันหนืดมันเหนื่อยจริงนะฮะก็คือมันก็ต้องเร่งเยียวยาเพราะว่าพอรัฐมนตรีลงไปแล้วรู้ถึงความเดือดร้อนเนี่ยผมว่าความเยียวยาเนี่ยมันจะลงไปได้ทันนะฮะก็แอบนอกเรื่องไปพูดถึงเรื่องน้ำท่วมหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่กับเรื่องของwallet นะฮะ digital wallet 10,000 บาทนะครับมาดูอีก1กลุ่มนะฮะก็กลุ่มนี้นี่แหละฮะแต่หมายถึงในสัดส่วนของคนพิการที่กระทรวงพม.เนี่ยต้องดูแลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีทั้งคนพิการแล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ใช่ผู้พิการก็มีด้วยนะฮะซึ่งทางด้านของคนพิการเนี่ยนะฮะสื่อก็ได้มีการไปถามกับคุณวราวุธนะฮะว่าในสัดส่วนของผู้พิการเนี่ยนะฮะ
จะได้รับเงินหมื่นตามสิทธิ์นะฮะโอนเข้าพรุ่งนี้เลยใช่หรือไม่นะคุณวราวุฒิก็ยืนยันนะครับว่าในสัดส่วนของผู้พิการเนี่ยนะครับก็จะได้รับเงินหมื่นตามสิทธิเลยนะครับที่รัฐบาลจะคิกออฟนะครับก็ให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ครับครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นั่นเองเปิดเผยนะครับบอกว่าตามที่รัฐบาลเตรียมโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการคนละ 10,000 บาทซึ่งรัฐบาลจะเริ่มคลิกออฟโอนเงินนะครับวันที่25กันยายน2567นั้นกระทรวงพม.ขอขอบคุณนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เห็นความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการซึ่งตัวเลขของคนพิการที่เราใช้รับสิทธิโครงการดังกล่าวในขณะนี้คือที่ลงทะเบียนสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2567แต่ยังมีพี่น้องคนพิการอีกบางกลุ่มที่ได้รับเบี้ยความพิการจากท้องถิ่นแต่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แต่ทางกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ไปเร่งลงทะเบียนภายในวันที่3ธันวาคม2567นี้แล้วก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ 10,000 บาทในส่วนของพี่น้องคนพิการได้นะครับโดยจำนวนของคนพิการล่าสุดนะครับที่จะได้รับสิทธิ์โครงการนี้ประมาณ 2.1 ล้านคนแต่พบว่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2567เป็นต้นไปมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับได้รับรายงานว่าเป็นที่น่าเสียใจมากนะฮะที่มีคนพิการนั้นเสียชีวิตไปประมาณเกือบ 30,000 รายแต่ในขณะเดียวกันคนพิการมีเพิ่มขึ้นในทุกเดือนด้วยเช่นกันเดือนละ 2,000 รายอย่างไรก็ตามนะครับมั่นใจว่างบประมาณที่ทางรัฐบาลเตรียมไว้เพียงพอในการดูแลพี่น้องคนพิการที่มีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วถ้าหากคนพิการได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วมีบัญชีธนาคารเรียบร้อยอยู่แล้วก็จะได้รับเงิน 10,000 บาทที่รัฐบาลจะโอนให้ในวันนั้นอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณวราวุฒิกันครับตอนนี้ณตัวเลขที่จะจ่ายวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงพม.ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะครับและคณะรัฐมนตรีที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและก็ความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการตัวเลขที่เราใช้ในขณะนี้คือสิ้นสุดณวันที่31สิงหานะครับแต่ว่ายังมีพี่น้องคนพิการอีกบางกลุ่มนะครับที่ผ่านมาได้รับเบี้ยคนพิการจากท้องถิ่นแต่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้นะครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ไปลงรีบลงทะเบียนภายในวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ 10,000 บาทนะครับในส่วนของพี่น้องคนพิการได้นะครับแล้วตัวเลขล่าสุดที่ส่งไปมันมีกี่คนล่าสุดประมาณ2ล้าน1แสนกว่าคนนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าตั้งแต่31สิงหามาจนถึงวันนี้เนี่ยได้รับรายงานว่าเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่ามีพี่น้องคนพิการนั้นเสียชีวิตไปประมาณเกือบ 30,000 รายนี่เพียงแค่สิงหามาจนถึงกันยาตุลาประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันก็มีตัวเลขของพี่น้องคนพิการเพิ่มขึ้นในทุกเดือนด้วยเช่นกันประมาณเดือนละ 2,000 รายนะครับดังนั้นตัวเลขที่หักลบกลบหนี้กันแล้วผมมั่นใจว่างบประมาณที่ทางรัฐบาลได้เตรียมไว้เพียงพอในการที่จะดูแลพี่น้องคนพิการนะครับก็คือหมายถึงว่าผู้พิการที่มีสิทธิ์ก็คือจะได้รับเงินทั้งหมดภายในวันที่3ตัดยอดณวันที่31สิงหาถ้าท่านมีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้วนะครับมีบัญชีธนาคารอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วท่านจะได้รับเงิน 10,000 บาทนะครับในวันพรุ่งนี้ที่ท่านนายกจะกดโอนเงินนะครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าในแต่ละท้องถิ่นบางครั้งก็จะมีการจ่ายเงินให้กับคนพิการโดยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นการตัดสินใจของท้องถิ่นเองนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าพอไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถส่งรายชื่อให้กับทางกระทรวงการคลังได้นะครับดังนั้นต้องเรียนว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยเราไม่ทราบจริงๆแต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะเยอะเพราะว่าท้องถิ่นเองก็ไม่น่าจะได้มีกำลังจ่ายเยอะขนาดนั้นนะครับกับนี่นะฮะในสัดส่วนของผู้พิการเนี่ยนะครับก็คือจะมีบัตรผู้พิการอยู่แล้วแล้วก็จะมีบัญชีที่ได้รับเบี้ยของผู้พิการอยู่แล้วนะคุณวราวุฒิก็บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีบางคนที่แบบบัตรผู้พิการอาจจะไม่ได้ทำหรือว่าบัตรขาดอะไรแบบนี้นะเขาก็บอกนะครับว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้พิการที่อาจจะไม่ได้มีการลงทะเบียนนะครับเป็นผู้พิการไม่ได้ทำบัตรเปิดบัญชีอะไรไว้เนี่ยนะครับ
สามารถไปทำได้นะฮะภายในวันที่3ธันวาคม2567นี้ก็จะสามารถรักษาสิทธิ์เงิน 10,000 บาทนะเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้ไว้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ดิจิตอลแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทนะฮะคุณก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้ได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปลงทะเบียนไม่ได้ทําอะไรไว้เนี่ยเวลามันล่วงเลยผ่านไปเนี่ยคุณเสียสิทธิ์แล้วเงินไม่ใช่น้อยๆนะ 10,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเขาขยายระยะเวลาให้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะไม่มีคนพาไปเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางคนโดยเฉพาะบางคนนะบางคนที่เป็นผู้พิการอาจจะแบบไปดำเนินการอะไรเนี่ยค่อนข้างลำบากค่อนข้างยากอาจจะต้องให้ญาติสนิทเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยพาไปนะอาจจะแบบหาเวลาไปยากหรืออะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าบางคนอาจจะลืมหรือบางคนอาจจะไม่ได้ลืมแต่แบบเอ๊ะโครงการแบบไงไม่ชัดเจนสักทียังไม่ได้ไปทำอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะฮะในกลุ่มของผู้พิการเนี่ยเขาก็จะโอนมาเลยเพราะว่าบางคนไปฟังไงที่บอกว่าต้องไปทำพร้อมเพย์ก่อนนะไปผูกพร้อมเพย์แล้วบางคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วผู้พิการต้องผูกพร้อมเพย์ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยไปที่ธนาคารแล้วเขาบอกว่าผูกไม่ได้ผู้พิการบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันผูกกับไอ้นี่อยู่แล้วไงแบบบัญชีที่ลงทะเบียนของผู้พิการอยู่แล้วพร้อมเพย์มันผูกกับเหมือนแบบประวัติบัญชีของผู้พิการอยู่แล้วนะธนาคารก็เลยว่าโอ๊ยผูกพร้อมเพย์ไม่ได้นะฮะก็เลยอยากจะบางคนไม่ทราบนะว่าผู้พิการเนี่ยถ้าลงทะเบียนเป็นผู้พิการไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปผูกแล้วเพราะว่าทางพม.เนี่ยเขามีการจัดการให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้พิการอะไรเนี่ยก็ไปทำได้นะฮะภายในวันที่3ธันวาคมนะเงินมันก็จะถูกยิงเข้าบัญชีคุณไปเลยนะนี่ก็แจ้งไว้นิดนึงนะครับสำหรับผู้พิการที่บางทีอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมันจะไปลงทะเบียนยังไงนะฮะคนที่เป็นผู้พิการเนี่ยคือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีไปเลยคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมครับผู้ชมค่ะมาที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะโดยทางคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคือเขาเนี่ยไม่ใช่คนเริ่มแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมค่ะบอกว่าเป็นข้อเสนอพรรคร่วมยกส.ส.แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสง่างามไม่แพ้ส.ส.ร.ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์พรรคภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมว่าเราพยายามจะนัดหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลให้ได้คุยกันเร็วที่สุดถ้าเห็นด้วยเหมือนกันก็ไปด้วยกันถ้าไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ต้องไปยืนยันว่าการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องดังกล่าวจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นข้อเสนอจากหัวหน้าพรรคการเมืองหลายพรรคที่แสดงความไม่สบายใจเราจึงเริ่มต้นคุยเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่คิดว่าถ้าถามว่ามีปัญหาหรือไม่และเป็นปัญหาอะไรซึ่งหัวหน้าพรรคร่วมเห็นด้วยเหมือนกันเลยพยายามคุยเรื่องนี้ว่าจะเอาอย่างไรจะเดินอย่างไรทำเมื่อไรซึ่งต้องรอการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมโดยเร็วที่สุดและก่อนมีการถวายสัตย์มีการคุยกันเริ่มต้นจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจึงหยิบมาพิจารณาแต่ผลจะเป็นอย่างไรต้องรอพรรคร่วมคุยกันอย่างชัดเจนค่ะเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนเป็นคนอยากให้แก้นายภูมิธรรมกล่าวว่าที่คุยกับตนฟังดูเกือบทุกพรรคแต่ถ้าคุยทางการต้องคุยหลายพรรคเมื่อถามว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุว่าควรแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อนแก้รัฐธรรมนูญที่จะถูกมองว่าเป็นการแก้เพื่อตัวเองทางด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่าก็คิดไม่ต่างกันแต่สื่อมวลชนเห็นว่ามีความสำคัญประเด็นจึงเลยไปแต่บางสิ่งที่คิดเหมือนกันคือมันเป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องจริยธรรมอย่างเดียวมีหลายประเด็นหลายอย่างและหลายเรื่องเราก็จะนำไปสู่การแก้ทั้งฉบับอยู่แล้วซึ่งต้องใช้เวลาค่ะแต่ส่วนนี้ยังมีความห่วงใยต้องมีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าชาวบ้านตั้งคำถามว่าทำไมต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญไม่แก้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อนทางด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่าชาวบ้านไม่ได้มองเช่นนั้นอย่าเพิ่งสรุป
ตอนนี้เราก็แก้ปัญหาให้ชาวบ้านอยู่การแก้ปัญหาราชการแผ่นดินมีหลายปัญหาบางอย่างทำได้ทันทีบางอย่างต้องรอตอนนี้ส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนก็ทำอยู่ไม่ใช่ทุกอย่างหยุดแล้วมาแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเดียวต้องเข้าใจตรงนี้ไม่เช่นนั้นก็สื่อความไม่เข้าใจกันไปค่ะเมื่อถามว่าเหตุใดไม่รอให้มีการแก้ประเด็นจริยธรรมในการแก้ทั้งฉบับด้วยส.ส.ร.จะสง่างามมากกว่านักการเมืองแก้กันเองทางด้านนายภูมิธรรมตอบว่าอย่าไปคิดลึกแบบนั้นอะไรที่คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้และความจำเป็นแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องหารือให้ชัดเจนและทุกอย่างที่แก้คือผ่านตัวแทนประชาชนและฟังความเห็นมันสง่างามทั้งหมดค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณภูมิธรรมนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะหลายๆคนก็มองว่าทำไมไม่แก้คือมันต้องมองมันต้องแยกเป็นกลุ่มนะถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปนะฮะที่อาจจะแบบชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยบางคนนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปเร่งแก้อะไรพวกนี้มากนะอาจจะมีประโยชน์กับนักการเมืองหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมองว่าไม่แก้ปัญหาปากท้องกันแล้วนะฮะราคายางให้มันขึ้นก่อนไหมราคาข้าวขึ้นหรือยังข้าวโพดอ้อยอะไรแบบนี้นะฮะมันสูงหรือเปล่านะหรือว่าการส่งออกปลากุ้งอะไรพวกนี้นะฮะอาหารทะเลราคามันแพงหรือยังเศรษฐกิจดีหรือเปล่ามันมีหลายมุมให้คนมองแต่เชื่อว่าถ้าอย่างเป็นคนกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าที่สนใจการเมืองหน่อยนะอย่างแบบเราหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องแก้เพราะว่ามันอยู่ในนโยบายเร่งด่วนตอนที่คุณหาเสียงไว้ด้วยไอ้นโยบายทําทันทีอะไรของคุณเนี่ยคือมันอยู่ด้วยไงและอีกอย่างคือประชาชนก็ต้องบอกว่าประชาชนอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับประชาชนนะแล้วก็มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะฮะแล้วซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันถูกร่างขึ้นมาทํามาโดยคสช.หรือว่าคณะรัฐประหารนะครับเชื่อว่าประชาชนนะครับบางกลุ่มเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้แก้ให้เร่งด่วนนะคุณภูมิธรรมก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นนะฮะก็คือแสดงว่าคุณภูมิธรรมก็เห็นด้วยว่าไม่ใช่ว่าชาวบ้านทุกกลุ่มที่บอกว่าแก้ปากท้องก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีบางกลุ่มที่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างที่คุณภูมิธรรมบอกนั่นแหละว่าเขาไม่ได้แก้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญมุ่งอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยเรื่องอื่นเขาก็ทำนะฮะเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็ทำนะขึ้นค่าแรงเขาก็ทำนะหลายอย่างเขาก็ทำเยอะแยะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะก็เชื่อว่ามันไม่ได้แบบแก้อยู่อย่างเดียวฮะรัฐบาลเขามีหลายพรรคร่วมนะที่ทำงานด้วยกันหลายกระทรวงนะฮะแล้วก็คือคนที่มาช่วยงานมาทำงานในรัฐบาลคือถ้าพูดง่ายๆคือรัฐบาลเขามีแบบมีคนทำงานเยอะมีเขาเยอะใช่มีทีมเยอะมีคนทำงานเยอะมีมือไม้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะแบบว่าทุกคนอย่างสมมุตินะส.ส.มี300กว่าใช่มั้ยฮะหู300กว่ามารุมอออยู่ที่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวคงไม่ใช่นะก็ต้องมีการกระจัดกระจายทำงานหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าแค่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยแล้วคนให้ความสนใจมากนะมันก็เลยอาจจะถูกโฟกัสไปว่าเอ๊ะไปมุ่งแก้แต่รัฐธรรมนูญหรือเปล่าบางคนก็จะเข้าใจแบบนั้นว่าเอ๊ะทำไมถึงแก้แต่รัฐธรรมนูญไม่ดำเนินการนโยบายอื่นๆเลยจริงๆมันไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองไงว่าเอ๊ะน้ำมันแพงแก้ไหมค่าไฟแพงแก้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแก้หรือยังอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆผมมองว่าหลายๆอย่างพวกนี้เขาพยายามทำควบคู่กันไปหมดอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะฮะคือเขาพยายามทำหมดแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันคือปัญหาจริงๆไงมันมีเรื่องจริยธรรมถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องจริยธรรมมาแบบเป็นนิติสงครามแบบนี้เชื่อว่าไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็คงยังมีแสงอยู่แหละแต่มันไม่ได้มีสปอตไลท์ส่องขนาดนี้ไงแต่พอมันมีจริยธรรมมาแบบไอ้คนนู้นก็ร้องคนนี้ก็ร้องคนนั้นแบบนายแบบเธอร้องฉันได้ฉันร้องเธอได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยมันเลยยิ่งแบบทำให้สปอตไลท์มันมาส่องว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ต้องมารอดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะแก้ไขไปอย่างไรแล้วจะแก้ได้เมื่อไหร่นะเพราะหลายๆคนมองว่าต้องมีส.ส.ร.เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าแก้กันเองอ่ะมันอาจจะมองว่าอุ๊ยนักการเมืองแบบหัวกันไหมหรือว่าฝ่ายรัฐบาลมีการเอื้อกันไหมหรือมาดีลอะไรกับฝ่ายค้านหรือเปล่า
นะแล้วสสรที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เคยมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งเลยนะก็จะมีสสรที่มาจากการจัดตั้งโดยคณะรัฐประหารนะครับแล้วก็มามีสสรที่มาจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะฮะที่เลือกมาแบบคือรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยจากประชาชนจัดตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็มาร่างกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูนะครับว่าสสรเนี่ยจะออกมาแบบไหนนะจะมีการเลือกตั้งสสรหรือไม่นะก็ต้องมาติดตามกันนะครับพูดถึงประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปด้วยนะฮะที่ทางด้านของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็มาบอกว่าไม่ได้มุ่งหน้าแก้ไขอย่างเดียวก็ดำเนินการเรื่องอื่นไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะแล้วประเทศมันก็มีปัญหาอยู่หลากหลายนะผมว่าเขาเดินหน้าไปหลายๆอย่างพร้อมกันนะบางเรื่องที่มันเงียบไปอย่างแรนบิดผมเชื่อว่าเขาก็มีการดำเนินหน้าต่อไปนะอย่างเหมือนแบบมันก็จะมีเป็นระยะว่าดูไบพอร์ตเวลมีการมาติดต่อหรือว่าคนอยากมาลงทุนแรนบิดหรือว่าเรื่องค่าไฟเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องค่าน้ำมัน20บาทตลอดสายมันหลายๆอย่างเขาเดินหน้าควบคู่กันไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาติดตามแต่ส่วนตัวเป็นคนนึงนะที่อยากให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเพราะว่าเหมือนกับประชาชนเขาได้มีส่วนร่วมแต่มันก็ต้องอีกแหละว่าคือไม่เคยเจอนะฮะคือไม่เคยอยู่ในยุคที่แบบมีการจัดทํารัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เหมือนแบบเป็นคือเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะที่เพิ่งจะโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คือได้อ่านได้ศึกษาผ่านตัวหนังสือหรือว่าผ่านแบบคลิปวิดีโอที่เขามาสรุปนะฮะแล้วเราก็ดูจากผ่านแบบนั้นแหละว่าเอที่ผ่านมาเขามีการแก้ไขกันยังไงแต่ว่าเรายังไม่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แบบนั้นจริงๆไงว่าไอการแก้ไขแบบเนี้ยมันจะแบบเฮ้ยประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนสสรเนี่ยนะฮะจะต้องมีการเลือกไหมจะต้องมีการประกาศหรือเปล่าว่าจุดยืนผมเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าผมเข้าไปผมจะเดินหน้าแก้ไขแบบนี้แล้วประชาชนก็เฮ้ยฉันเข้าไปเลือกอะไรแบบนี้ไม่เคยแบบนั้นไงแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แบบนั้นนะฮะเวลาที่เหมือนกับแบบคือถ้ามันมาจากประชาชนสสรมาจากการเลือกตั้งแล้วเราเป็นคนนึงที่เข้าคูหาแล้วก็ไปเลือกท่านนี้มาเป็นตัวแทนนะมาเป็นสสรนะคือพี่เชื่อว่าครั้งนึงนะหรือว่าถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากนะมีความเป็นฉบับประชาชนมากๆเนี่ยนะฮะเชื่อว่าพอผ่านระยะเวลาไปเนี่ยอนาคตเราจะแบบไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังนะว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยไอ้ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็รุ่นพ่อนี่แหละมันรุ่นลุงนี่แหละลุงก็ไปเข้าคูหามาเนี่ยเออด้วยเลยเนี่ยไปเลือกมาไอ้สสรที่มาเลือกเนี่ยแหละพ่อเข้าคูหาไปด้วยจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ยุคนั้นนี่มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนั้นนี่มันรัฐประหารมากกว่าเขาจะเดินหน้าใช่ป่ะใช่คือพี่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในการร่างฮะแต่ว่าก็ต้องให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันออกมาเป็นยังไงสำหรับรูปแบบในการปรับแก้ไขหรือว่าการได้มาซึ่งสสรเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับซึ่งอีกหนึ่งท่านนะฮะก็ออกมาคือก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดนะครับก็คือทางด้านของคุณทวีนะฮะคุณทวีสอดส่องนะครับก็มีการไปถามคุณทวีนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีประเด็นเรื่องของตากใบนะฮะที่ประชาชนเนี่ยรอคอยว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะมีการดูแลเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะว่าคนที่มีรายชื่อนะฮะที่โดนสั่งฟ้องแล้วต้องไปรายงานตัวเนี่ยก็คือพลโทพิสารนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือน่าจะเป็นพลเอกแล้วนะฮะแต่ว่าณขณะที่มีเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเป็นพลโทนะฮะพลโทพิสารรัตนวงคีรีนะครับปรากฏว่าไม่ได้ไปรายงานตัวก็มีสื่อไปถามเรื่องนี้นะฮะทำให้คุณทวีเนี่ยก็ถูกถามเรื่องของการแก้จริยธรรมนักการเมืองนะหรือว่าการแก้รัฐธรรมนูญไปด้วยนะฮะซึ่งคุณทวีก็ตอบประเด็นเรื่องนี้นะฮะก็คือคุณทวีบอกว่าไม่ค้านนะสำหรับการแก้เรื่องจริยธรรมนักการเมืองแล้วก็บอกด้วยนะฮะบอกว่าสังคมเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังคงสับสนอยู่ในเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองนะฮะบอกว่าถ้าแก้เนี่ยต้องเอาให้ชัดเจนไม่คุมเครือครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติให้สัมภาษณ์กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลจะนัดคุยกับหัวหน้าพรรคร่วมเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะซ้ำรอยพรบ.นิรโทษกรรมที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายว่า
ยังไม่ได้มีการนัดหมายจากนายภูมิธรรมและยังสังคมนะครับยังคงสับสนพูดไปก็จะทำให้เกิดการแตกแยกนะแต่ตนมองว่าต้องแก้ให้ดีขึ้นให้เกิดความชัดเจนเพราะระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับเราถือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนไม่แอบแฝงทำให้ประชาชนอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้รวมถึงผู้พิพากษาอ่านก็จะต้องเข้าใจมิเช่นนั้นหากมีคำพูดที่แอบแฝงซ่อนเร้นกฎหมายจะเป็นสมบัติส่วนตัวของคนบางกลุ่มทำให้เกิดความขัดแย้งตนไม่ปฏิเสธเรื่องจริยธรรมเพราะมีความสำคัญและประชาชนต้องการเรียกร้องที่มาของนักการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับแต่ก็มีบางถ้อยคำคลุมเครือและไม่มีขอบเขตเมื่อถามนะครับว่าควรจะระบุให้ชัดเจนหรือไม่นะครับคุณทวีนะก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำประชามติของประชาชนพรรคร่วมต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันและดูว่าจะมีการรีบเร่งหรือไม่นะครับเวลาสถานการณ์โอกาสถ้าเกิดว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาพใหญ่จะต้องให้สสรทำและคืนอำนาจให้กับประชาชนในฐานะผู้ร่างต้องเคารพเจ้าของประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณทวีกันนะพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่หาเสียงเพื่อแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วโดยการแก้รัฐธรรมนูญพรรคประชาชาติอยากให้มีสสรประชามติแล้วในส่วนของพรรคที่เราเตรียมการไว้ก็คือในเรื่องของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจนะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของประชาชนที่เป็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเรามีหมวดมากเกินไปโดยเฉพาะหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือเอาสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาเป็นหน้าที่ของรัฐพอถ้ารัฐไม่ปฏิบัติตามสิทธิของประชาชนเนี่ยประชาชนต้องไปใช้เสียสิทธิ์ในการฟ้องร้องอย่างเงี้ยเรามองว่าหมวดเนี้ยควรจะมีการทบทวนควรจะให้ไปอยู่ในสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะถ้ารัฐไปละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนประชาชนก็ไปฟ้องแต่ในหมวดนี้มันเหมือนว่ารัฐไปเอาสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาเลยแล้วก็พอรัฐไม่ทำประชาชนที่ไร้อำนาจหน่อยยากไร้ก็ไม่มีปัญญาไปฟ้องแล้วอีหมวดหนึ่งเราเห็นเรื่องการกระจายอำนาจไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรวมถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนโดยเฉพาะมีองค์กรอิสระมีอำนาจสูงกว่าประชาชนไปเราก็เห็นด้วยกับการให้มีการแก้นะครับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอย่างมองว่าควรแก้ไหมครับผมคือมันก็ควรจะมีนิยามให้ชัดนะฮะแม้แต่คือถ้าทางกฎหมายมันไม่ชัดมันก็กลับเมื่อกฎหมายเขียนคลุมเครือไม่ชัดทำให้กลายเป็นสมบัติส่วนตัวขององค์กรอิสระจะใช้ยังไงก็ได้อย่างนี้ไม่ได้มันควรจะมีกรอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสว.เนี่ยเราถูกเลือกตั้งโดยประชาชนเนี่ยอำนาจประชาชนควรจะมีอำนาจที่ควรจะคนที่จะไปตัดสินอะไรควรได้รับมอบอำนาจจากประชาชนมานะครับกับนี่นะฮะคือคุณทวีก็บอกไว้นะก็ต้องเคารพเจ้าของประเทศด้วยนั่นก็คือประชาชนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่คิดว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วแต่มันมีหลายคนนะที่แบบตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอ้การแก้ไขเนี่ยทำไมมันช้านักทำไมมีการพูดคุยเรื่องทำประชามติทำไมยังไม่ทำสสรหรือว่ายังไม่การมีการเริ่มอะไรกันเลยมันจะทำจะทันในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยพอเวลาที่เขามีการทำรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะที่มันควรจะเป็นเนี่ยคือพอมีการมาร่างกันตั้งสสรมาร่างมาแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยพอแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะคืนอำนาจให้กับประชาชนก็คือยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญประชาชนหรือว่ารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่เขากำลังจะร่างกันเนี่ยแต่ปัจจุบันผมว่าไม่ทันแล้วนะฮะแต่มันอาจจะทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะที่ไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่อยากยุบสภาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงผมมองว่ามันไม่ใช่หรอกคือมันอาจจะมีปัญหาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่องของการคุณเศรษฐาเนี่ยหลุดจากตำแหน่งแล้วก็มีประเด็นที่แบบร้องกันไปร้องกันมามันก็เลยอาจจะทำให้ไม่ทันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันแก้ไขสำเร็จเนี่ย
ผมว่าการประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วมาเลือกกันใหม่เนี่ยจริงๆผมว่าเพื่อไทยไม่ได้เสียอะไรเลยนะเพราะว่าคุณสามารถทำตามคำพูดได้บอกว่าเรื่องเร่งด่วนเนี่ยได้ทำไปแล้วก็ต้องมาลิสต์ดูไงว่าอะไรทำไปแล้วบ้างแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันคือเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากให้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำได้เนี่ยแล้วหมายถึงว่าถ้าเริ่มทำตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มจะเสร็จหรืออาจจะแบบรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมอยู่3ปีหรือ3ปีกว่าแล้วแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันเสร็จแล้วเขาประกาศยุบสภาส่วนตัวพี่มองว่าเพื่อไทยได้แต้มนะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยทำตามสัญญาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จรัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยากได้อันนี้ก็ประกาศยุบสภาไม่มีเสียอะไรเลยนะแต่เขาก็ไม่น่าจะเป็นการเตะถ่วงว่าไม่อยากจะรีบแก้หรืออะไรหรอกส่วนตัวมองว่ามันอาจจะมีปัญหาในหลายๆเรื่องด้วยนะครับแล้วมันก็พอเป็นรัฐบาลพรรคร่วมเนี่ยมันมีหลายพรรคไงหลายๆคนก็ต้องพูดคุยกันว่าพรรคไหนเนี่ยอยากแก้อะไรหรือว่าพรรคไหนไม่อยากแก้ตรงไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขาจะมีการปรับแก้เนี่ยมันจะมีการปรับตรงไหนบ้างเพราะบางคนมองว่ามันจะเป็นฉบับแบบสุดซอยมันก็จะไปซ้ํากับตอนคุณยิ่งลักษณ์ที่จะมีการร่างหรือว่าไอ้พรบ.นิรโทษกรรมนะครับฉบับสุดซอยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีม็อบเนี่ยมาชุมนุมนะตอนนั้นเป็นม็อบกปปส.นะมาท้วงเรื่องของไอ้รัฐธรรมนูญฉบับไอ้พรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยนะหลายคนเลยกังวลตรงนั้นนะแต่ว่าพี่มองว่าอาจจะไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เอื้ออะไรมากอ่ะแล้วอีกอย่างคือมันได้ผลประโยชน์กันทุกกลุ่มหมายถึงว่าไอ้เรื่องของไอ้ตัวจริยธรรมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะมองว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ผลประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของนิรโทษกรรมแต่นิรโทษกรรมมันก็อีกแหละนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เขาก็จะทำกันอยู่เพื่อบอกว่าเหมือนแบบข้ามความขัดแย้งคืนอิสระภาพหรือว่าคืนความเป็นธรรมให้นะมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักน่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะพี่ว่าที่อาจจะแบบเป็นชนวนได้ก็คือเรื่องมาตรา112นะหมวดไหนบ้างนะหรือว่าจะแตะหรือเปล่าเพราะหลายคนก็มองว่าถ้าแก้เนี่ยไม่แตะหมดนี้นะถ้าเกิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับมีการพูดคุยได้แล้วไม่แตะไอ้หมวดหมู่ที่มันจะเป็นปัญหาได้เนี่ยพี่มองว่าการแก้ไขเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมารอดูนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปอย่างไรครับค่ะซึ่งทางคุณทวีเนี่ยเขาก็ออกมาตอบเรื่องของคดีตากใบนะคะโดยบอกว่าผู้ต้องหาคดีตากใบเนี่ยอยู่ในหรือนอกประเทศตอนนี้ยังไม่เห็นหมายจับค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกทวีสอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดีตากใบหลังเกิดความสับสนว่ามีการออกหมายจับแล้วหรือไม่โดยบอกว่าคงต้องไปถามศาลค่ะเพราะเป็นอำนาจของศาลจังหวัดนราธิวาสในส่วนของทางรัฐสภาทราบว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบว่ามีหนังสือจากศาลเรื่องประสานงานมาซึ่งประธานสภาได้ตอบรายละเอียดกับศาลว่ากรณีมาตรา125เป็นมาตราที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญมาก่อนในกรณีที่ประชาชนฟ้องส.ส.หรือส.ว.ที่เป็นอำนาจของศาลที่จะออกหมายจับดำเนินคดีได้ตามหลักการในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลหรือตำรวจตลอดจนถึงหน่วยบังคับใช้กฎหมายค่ะก็จะต้องปฏิบัติตามหมายของศาลหากศาลมีหมายจับก็ต้องติดตามจับกลุ่มภายในอายุความค่ะโดยถามว่าในระยะเวลากระชั้นชิดที่คดีจะหมดอายุความแต่การดำเนินการยังมีขั้นตอนต่างๆมองว่าหากส่งผลให้คดีหมดอายุความจะมีผลกระทบต่อหรือไม่ทางพลตำรวจเอกทวีกล่าวว่าความห่วงใยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีอยู่ในพื้นที่ก็มีความห่วงใยและเชื่อว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับในคดีตากใบเนี่ยซึ่งตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่ศาลยังไม่ตัดสินยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะถ้าได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการศาลก็อยากให้ไปสู่ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังส่วนศาลจะตัดสินอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องติดตามเช่นเดียวกับกระทรวงยุติธรรมที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานช่วยสนับสนุนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ย
ได้เขียนต่างกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านๆมาโดยมองว่าอำนาจของศาลเนี่ยถ้าจะจับกลุ่มใครดำเนินคดีใครไม่ต้องขออนุญาตสภาก็ดังนั้นก็อย่างเช่นในอดีตเนี่ยจะเขียนไว้เฉพาะในชั้นสอบสวนถ้าชั้นสอบสวนเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสอบสวนหรือจะไปออกหมายจับหรือจะจับใครเนี่ยต้องขออนุญาตสภาแต่กรณีที่ประชาชนฟ้องเองไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยศาลมีอำนาจออกหมายจับดำเนินคดีได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสภาแต่มีเขียนไว้อยู่ช่วงหนึ่งในเรื่องการประสานงานก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการขัดขวางการประชุมสภาดังนั้นในคดีตากใบขณะนี้ก็ถ้าศาลออกหมายจับมาปกติศาลจะต้องส่งไปให้ตำรวจจับกลุ่มแต่กรณีนี้ก็คือตอนนี้ก็เป็นสมัยประชุมไม่เกี่ยวอาจจะเข้าใจมีอำนาจเต็มอาจจะการเข้าใจคาดเคลื่อนอาจจะมีการชี้แจงในรัฐธรรมนูญเก่าแต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาขออนุญาตกับสภาแต่ศาลอาจจะมีการประสานงานว่าจะตรงกับสมัยประชุมไหมก็คือมีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งต้องไม่ขัดขวางการประชุมวาระการประชุมนะก็คือศาลก็ถ้าดำเนินการก็อาจจะถ้าพูดทำนองนี้ก็คือการให้ประกันครับแต่ว่าจะหมดอายุความในตุลาคมนี้แล้วมันจะส่งผลอะไรต่อคดีก็ถ้าขาดอายุความก็จะมันก็จะเป็นประเด็นทางสังคมที่ในส่วนของฝ่ายรัฐก็คือคณะที่ตำรวจเมื่อได้รับหมายของศาลแล้วก็ต้องติดตามจับกุมต้องมีเหตุผลแต่เพื่อไม่ได้ทำอะไรในขณะที่ก็คือคดีนี้คนที่แบบว่าถูกศาลตัดสินหรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่ซึ่งก็เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมคะว่าในส่วนของคนเนี้ยจะเหมือนแสดงในขณะเกิดเหตุไม่ได้เป็นส.ส.นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็รอถ้ามีหมายศาลมาไม่ว่าใครถ้ามีหมายศาลให้จับกลุ่มตำรวจก็ต้องไปจับกลุ่มนะพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยเรื่องนี้กันไหมนี่อยู่พรรคประชาชาติคือรัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในฐานะของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องมีการสืบสวนติดตามครับท่านคะแต่ว่าในระหว่างนี้ถ้าการสอบสวนอะไรในกระบวนการชั้นศาลยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วคดีมันหมดอายุความก็ถือว่าคดีนี้ก็หมดไปเลยศาลได้ข้อสรุปแล้วศาลรับฟ้องแล้วก็ศาลจะต้องมีหมายศาลชื่อหมายจับมาเพื่อให้ตำรวจจับกลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าศาลไม่ทำก็จะสิ้นสภาพไปเฉยๆไม่สามารถศาลก็ทำศาลต้องทำศาลต้องทำภายในเดือนตุลาใช่ไหมไม่ศาลก็ออกหมายจับมาแล้วนะครับศาลออกหมายจับมาแล้วถ้าตอนนี้คือมีหมายจับถ้าสมมติในสัปดาห์นี้วันไหนที่ไม่มีประชุมคือสามารถจับได้เลยไหมคือถ้ามีหมายจับตำรวจก็ต้องจับกลุ่มนะครับแต่เพียงแต่ว่าการประสานงานก็อย่าให้ขัดขวางวันประชุมเช่นถ้าไปปรากฏตัวศาลก็ควรให้ประกันในหลักการลักษณะอย่างนี้นะเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดทุกองค์กรต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายหรือการปฏิบัติจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้เมื่อรัฐธรรมนูญเขียนให้อำนาจศาลเด็ดขาดที่จะสามารถดำเนินคดีได้แต่เพียงแต่ว่าให้ศาลมองว่าไม่เป็นการขัดขวางการประชุมเท่านั้นเองถ้ากลุ่มที่โดนออกหมายจับเราก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลต่อครับคือศาลยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะถ้าต่อสู้อยู่ระหว่างการต่อสู้แล้วมันถึงเวลาที่มันหมดอายุความมันก็ไม่พอไปถึงศาลอายุความก็เลิกแหละไม่นับนะก็ไม่นับหนึ่งใหม่ครับโอเคนะครับครับนี่นะฮะก็เป็นประเด็นของคดีตากใบนะครับที่พอเจอคุณทวีเนี่ยนะครับแน่นอนว่านอกจากประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นเรื่องของตากใบที่สื่อให้ความสนใจอยู่นะก็เลยต้องไปถามคุณทวีในเรื่องนี้ด้วยนะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแต่คุณทวีเนี่ยก็เหมือนแบบ
ไม่ได้ตอบนะฮะก็บอกว่าคือรายละเอียดอาจจะต้องไปถามผบ.ตร.นะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการไปก็ต้องไปดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่คุณทวีบอกว่ายังไม่เห็นหมายจับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการนะเพราะว่าคืออาจจะมีหมายจับออกมาแต่ว่าจริงๆศาลยังไม่ได้ตัดสินไงฮะก็ต้องไปต่อสู้กันต่อไปแต่ว่าที่มันกลับมาเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าคดีมันใกล้จะหมดอายุความไงฮะหลายคนเขาก็สื่อก็สนใจเพราะว่าอยากไม่อยากให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาคือถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือเหมือนแบบตายฟรีอ่ะไม่อยากให้ผู้เสียชีวิตแบบเสียชีวิตไปโดยแบบจับมือคนผิดไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้แล้วดูว่ามีใครกระทําผิดบ้างนะแล้วคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าประชาชนเขาแบบไม่ยอมเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมันมีคดีที่ทางด้านของตำรวจอ่ะเป็นคนเขียนฟ้องมาเองนะฮะก็จะมีหลายๆคนที่โดนฟ้องสำนวนที่ทางตำรวจเขียนขึ้นมานะเท่าที่ติดตามข่าวมานะครับก็จะมีเหมือนแบบพลขับหรือแบบทหารยศแบบในร้อยหรืออะไรพวกเนี้ยโดนฟ้องคือมีแต่คนตัวเล็กๆที่โดนฟ้องพอเหมือนแบบประชาชนเห็นสำนวนหรือว่าคนว่าเหมือนสำนวนอ่ะคือปรากฏว่าไปฟ้องคนเหล่านี้คือเขาจะผิดอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเป็นแค่คนขับรถแต่ว่าคนที่สั่งให้เขาขับเนี่ยคือถ้าบอกว่าไม่ต้องขับนะแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็ขับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเขาเห็นความผิดปกติหรือว่าแบบเอ๊ะมันไม่แฟร์ทำไมไม่มีใครโดนฟ้องเลยที่เป็นแบบคนสั่งการระดับผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีเขียนสำนวนร่วมฟ้องไปด้วยนะฮะถ้าจะเห็นว่าสำนวนเนี่ยจะไม่มีใครแบบยนต์เล็กๆเลยนะประชาชนเขียนแบบฟ้องไปเองเนี่ยยื่นฟ้องไปเองจะมีแบบว่าแต่คนยนต์ใหญ่ๆนะก็ต้องไปติดตามกันนะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะสำหรับเหตุการณ์ตากใบนะที่มีผู้สูญเสียชีวิตเยอะนะครับแล้วมันใกล้จะหมดอายุความนะฮะเชื่อว่าประชาชนก็อยากได้รับความยุติธรรมนะเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตไปลูกเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมก็ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมกันนะครับก็อยากให้ติดตามประเด็นนี้นะครับไม่อยากให้เงียบหายไปนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไม่มีคนสนใจเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนผิดเนี่ยไม่ได้รับผิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันไปนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านฝ่ายค้านบ้างดีกว่านะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราฟังของทางด้านพรรคร่วมรัฐบาลไปในปมของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับว่าเอ๊ก็พรรคร่วมเนี่ยเขาก็มีการเห็นด้วยนะในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมนี้ที่หลายๆคนเนี่ยมองเห็นในจุดเดียวกันว่าจำเป็นต้องแก้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะกับพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างพรรคประชาชนนะก็จะเป็นทางด้านของคุณณัฐวุฒินะที่ออกมาบอกเรื่องนี้นะฮะ บอกว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ใครนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า44ส.ส.เนี่ยที่มีคดีจริยธรรมด้วยนะครับก็ไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยนะฮะในการแก้ไขนี้นะบอกว่าหวังว่าสถาบันการเมืองเนี่ยจะมั่นคงขึ้นนะฮะบอกว่าประชาชนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการแก้รัฐธรรมนูญมากนะครับครับที่รัฐสภานะครับนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองที่พรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาว่าขณะนี้ปัญหาจริยธรรมที่ถูกตีความขยายไปเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอยากให้เป็นเช่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกพรรคมองเห็นตรงกันว่ายอมรับไม่ได้แต่เมื่อมีประเด็นรายละเอียดต่างๆกลับเป็นการเปิดช่องให้องค์กรอิสระพิจารณาตีความขยายเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอันตรายต่อการพัฒนาระบอบสถาบันการเมืองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยดังนั้นหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่แก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็จะไม่สมบูรณ์แบบคุณณัฐวุฒินะครับบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ประธานรัฐสภาจะมีการนัดหมายวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคประชาชนเสนอไว้ทั้งหมด4ร่างเนื้อหาสาระเชิงหลักการแตกต่างกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันน่าจะพิจารณาร่วมกันได้แต่แยกลงมติรายฉบับทั้งนี้นะครับพรรคประชาชนอยากได้เวลาเต็มที่ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะเป็นเรื่องสำคัญหากใช้เวลาเพียง1วันต้องรอดูว่าจะให้แล้วเสร็จเมื่อใดแต่หากตึงไปอาจจะขอเป็น2วันซึ่งหากใช้เวลาเต็มที่พิจารณาสาระรายละเอียดได้มากพอสมควรซึ่งจะได้เป็นประโยชน์มากกว่านะครับ
มีการถามนะครับถึงข้อกล่าวหาการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองและพวกพ้องคุณณัฐวุฒินะครับบอกว่าร่างของพรรคประชาชนเสนอไปนั้นสมาชิกที่เข้ามาเข้าชื่อนะครับไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับคดีจริยธรรมคือ44ส.ส.นะครับอดีตก้าวไกลไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเพราะมีเจตจำนงที่จะนำไปสู่การทบทวนรัฐธรรมนูญในหมวดนี้อย่างแท้จริงไม่ต้องไม่ได้ต้องการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณณัฐวุฒินะครับบอกว่าการแก้ไขหมวดจริยธรรมและหมวดที่เกี่ยวข้องไม่ได้เอื้อประโยชน์ของใครแต่เพื่อประโยชน์และก็ต่อความมั่นคงทางสถาบันการเมืองเพราะว่าระบบการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบจากประชาชนที่เป็นผู้ลงคะแนนการเลือกตั้งให้แม้แต่กรณีที่บุคคลจะหลงผิดไปแต่ละพรรคการเมืองก็มีกระบวนการการตรวจสอบที่เข้มข้นเช่นที่อดีตพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความมั่นคงและความเหมาะสมทางสถาบันการเมืองและประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งคุณณัฐวุฒินะครับบอกว่าจะอาศัยเวทีรัฐสภารวบรวมสิ่งที่ประชาชนสงสัยมาอธิบายชี้แจงข้อสงสัยว่าความต้องการแก้ไขหลักใหญ่ใจความเพื่อการทบทวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่เวลาของการแก้ไขทั้งฉบับนี้นะครับอาจจะมีการเคลื่อนจากเวลาเดิมที่ตั้งใจไว้เช่นพรบประชามติที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็ล่าช้าในเชิงกระบวนการและการทำประชามติครั้งแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดพร้อมกับการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์68หรือไม่นะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นแก้ไขรายมาตราซึ่งจริยธรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและโครงสร้างของสิ่งที่ตกค้างจากคำสั่งคสช.ที่ต้องการทบทวนและมีอีกหลายประเด็นอยากให้ประชาชนติดตามว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเป็นไปเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเมืองที่เหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่งแน่นอนคุณณัฐวุฒินะครับได้บอกด้วยบอกว่าได้มีการหารือกับสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องใช้เสียงสนับสนุนซึ่งสวชุดนี้มีความหลากหลายต่างจากสวชุดก่อนนะฮะจึงอาจจะไม่สามารถคุยได้ทุกกลุ่มหรือทุกคนได้นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำตอนนี้คือความเข้าใจต่อสาธารณชนที่เป็นการยืนยันว่าการแก้ไขไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อใครหรือว่าพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพื่ คงระบอบพรรคการเมืองที่เป็นหนึ่งในสถาบันหลักทางการเมืองอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าวุฒิสภาที่มาจากประชาชนต้องมีความเข้าใจเรื่องการเมืองและการตัดสินใจจะเป็นอิสระไม่ใช่การกดปุ่มแบบใดแบบหนึ่งจึงยังมั่นใจว่าถ้าหากมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดได้พิจารณาฟังเหตุและผลที่สมาชิกแต่ละคนนำเสนอจะได้เสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณณัฐวุฒิกันฮะกว่ากันฉะนั้นเนี่ย1วันเต็มๆเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าถ้าเป็น1วันเต็มเนี่ยจะไปจบระยะเวลาสักเท่าไหร่นะครับหรือถ้า1วันเต็มมันตึงมือไปเนี่ยจะขอเป็นการประชุมร่วมรัฐสภา2วันได้ไหมซึ่งผมคิดว่าถ้าเราใช้เวลาอย่างเต็มที่พิจารณาในเชิงสาระรายละเอียดให้เหตุผลเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงกันเนี่ยนะครับตามระยะเวลาที่มากพอสมควรเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับก็คงต้องรอประธานรัฐสภาที่จะมีการนัดหมายมาว่าท่านจะนัดหมายในการประชุมหารือร่วมวิป3ฝ่ายเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับวันใดแล้วก็เวลาใดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคงออกมาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในแง่ของกรอบระยะเวลาในการพิจารณาแล้วก็เนื้อหาสาระหรือประเด็นที่พรรคของเราเห็นตรงกันหรือเห็นต่างกันในเชิงรายละเอียดของแต่ละพรรคการเมืองครับคือจริงๆผมต้องนำเรียนนะครับว่าในส่วนของร่างพรรคประชาชนเนี่ยนะครับสมาชิกที่เข้าชื่อมีการเสนอนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกในส่วนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ถูกกล่าวถึงในสื่อมวลชนว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากคดีจริยธรรมนะครับเช่นกรณีของ44คนไม่ได้มีการร่วมลงนามในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนะครับแน่นอนนั่นคือหนึ่งในข้อสะท้อนว่าเรามีเจตจำนงที่จะนำไปสู่การทบทวนรัฐธรรมนูญในหมวดนี้จริงๆไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกที่อยากจะนำเรียนประเด็นที่สองที่ผมได้ย้ำไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าจริงๆการแก้ในหมวดจริยธรรมหรือที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อประโยชน์ของใครนะครับแต่เป็นเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงของสถาบัน
ทางการเมืองนะครับระบบการตรวจสอบของสถาบันทางการเมืองเนี่ยการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบจากพี่น้องประชาชนที่เป็นคนลงคะแนนนะครับแม้กระทั่งในกรณีที่มีข้อที่อาจจะผิดหลงไปในเรื่องของส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยกระบวนการภายในของแต่ละพรรคการเมืองก็มีอยู่นะครับแล้วก็สมัยที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนก็คงเคยเห็นว่าเราก็มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความมั่นคงหรือว่าความเหมาะสมของสถาบันทางการเมืองนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราคงต้องอาศัยเวทีรัฐสภาในการอธิบายนะครับหรือรวบรวมสิ่งที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับซึ่งเราก็เก็บรวบรวมมาระดับหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยกันในการอธิบายหรือการชี้แจงว่าความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาเข้าจริงๆหลักใหญ่ใจความทั้งหมดเนี่ยเราต้องการทบทวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับแต่เนื่องจากเงื่อนเวลาของการดำเนินการทบทวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยมันค่อนข้างเคลื่อนไปจากระยะเวลาเดิมที่เรามีการตั้งใจไว้นะครับเช่นพรบประชามติที่เพิ่งมีการพิจารณาผ่านวุฒิสภาไปก็อาจจะมีความล่าช้าไม่ได้ล่าช้าที่วุฒิสภานะครับแต่ว่าล่าช้าในเชิงกระบวนการหรือแม้กระทั่งการทำประชามติครั้งแรกเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริงพร้อมกับการเลือกนายกการบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์จริงหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาทบทวนหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับซึ่งก็ต้องนำเรียนว่าเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่เราต้องการทบทวนนะครับยังมีเรื่องโครงสร้างของสิ่งที่ตกค้างมาจากคำสั่งคสช.ต่างๆที่เราต้องการทบทวนซึ่งผมคิดว่ามีหลายประเด็นครับอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามการอภิปรายนะครับหรือติดตามเมื่อเนื้อหาสาระในเชิงรายลักษณ์ออกมาอย่างเต็มรูปมากกว่าครับว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อคงสถาบันทางการเมืองที่เหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนครับมีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการในบางส่วนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนติดตามก็มีข้อกังวลหลายประการของสมาชิกวุฒิสภาที่เราก็รับมาในการพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามนะครับสวเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับก็ต้องดำเรียนว่าจะมีความแตกต่างกับสวชุดที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะคุยกับทุกกลุ่มหรือทุกท่านได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราทำตอนนี้ก็คือทำความเข้าใจต่อสาธารณะก็ต้องขอบพระคุณอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนถามว่าการทำความเข้าใจต่อสาธารณะก็คือการยืนยันว่าการแก้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครหรือกลุ่มใดหรือแม้กระทั่งพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับแต่เป็นการแก้เพื่อคงระบอบพรรคการเมืองที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของสถาบันทางการเมืองนะครับก็คงต้องพูดคุยกันอีกพอสมควรนะครับกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีหลากหลายมากนะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกวุฒิสภาเองเนี่ยท่านก็มาจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นท่านมีความเข้าใจต่อเรื่องการเมืองครับแล้วก็การตัดสินใจของท่านน่าจะเป็นอิสระนะครับไม่ใช่การกดปุ่มชี้แบบใดแบบหนึ่งนะครับเราเองก็ยังมั่นใจว่าถ้าท่านได้เห็นร่างทั้งหมดได้พิจารณาฟังเหตุและผลที่เพื่อนสมาชิกแต่ละพรรคนำเสนอเนี่ยคะแนนเสียง1ใน3ที่จะได้จากท่านเนี่ยไม่น่าจะไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นผลพวงการที่ร่างกันมาตั้งแต่คสช.หรือว่าช่วงรัฐบาลรัฐประหารนะครับที่มาจากการรัฐประหารณตอนนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้นะว่านะครับว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือก็แปลกใจเหมือนกันนะน้องเฟิร์นแอบสงสัยไหมว่าคือมันไม่ได้เพิ่งจะมีนะไอ้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคือมันมีมาตั้งนานแล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือมันก็ผ่านการทำประชามติมาตั้งแต่ปี60แล้วก็มีการประกาศก็ได้ใช้กันมาใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่ด้วยรัฐธรรมนูญ60นั่นแหละแต่ก็แปลกใจเหมือนกันไม่เห็นมีการร้องเรียนเรื่องจริยธรรมอะไรเลยนะฮะไม่ทราบเหมือนกันมันจะมาบูมตอนรัฐบาลชุดนี้ใช่ฮะคืออาจจะเป็นขั้วอำนาจเก่าเขาเป็นคนแบบกุมอำนาจอยู่หรือเปล่าแล้วมันเป็นรัฐธรรมนูญภายใต้การร่างหรือว่าภายใต้กฎระเบียบที่เขาเป็นคนออกแบบมาเองแล้วเขาก็เป็นคนบังคับใช้มันเองหรือเปล่าเลยไม่มีการเอาเรื่องนี้มาเล่นมากมายนะแต่ว่าพอปรากฏว่ามาเป็นยุคนี้เนี่ยยุคนี้ก็ยังไม่ได้มีการใช้นะถ้าเราย้อนกันดีๆเนี่ยมันจะมีการเริ่มมาใช้จริงๆเนี่ยหลังจากที่คุณเศรษฐาโดนถอนใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณเศรษฐายังไม่โดนถอนเนี่ยมันยังไม่มีประเด็นเรื่องนี้มากนะต้องบอกแบบนี้ว่าไอ้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันมีมาสักพักแล้วเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญ60แต่รัฐบาลชุดที่แล้วไม่มีการร้องมาชุดเนี้ยก็ไม่มีการร้องนะหมายถึงว่าชุดที่นําโดยเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่มีการร้องมันมีการมาร้องตอนแต่งตั้งคุณพิชิตพอมีการร้องตอนแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบาน
แล้วศาลนะฮะตัดสินว่าให้คุณเศรษฐาเนี่ยออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปโดยมีประเด็นนะครับในเรื่องของคำตัดสินศาลบอกว่าไม่มีจริยธรรมหรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คนเขาก็เลยเอาจุดนี้เนี่ยแหละมาขยายความแล้วก็มาร้องกันต่อนะแต่ว่าไอ้จุดกำเนิดมันก็มาจากรัฐธรรมนูญนี่แหละเรื่องต้องคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าคนไม่ได้เอามาร้องเอาไม่ได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือกันมากมันมีการเอามาใช้เป็นเครื่องมือหนักๆเพราะว่ามันมีแนวทางที่ศาลตัดสินไว้แล้วไงตอนคดีคุณเศรษฐาพอคนมันเห็นว่าเฮ้ยร้องแล้วแบบนี้มันโดนตัดได้นี่มันโดนตัดสิทธิ์ออกจากนายกได้นี่ร้องแล้วมันโดนยุบพรรคไหมร้องแล้วมันหลุดจากตำแหน่งเลยไหมเอาบ้างดีกว่าไปร้องบ้างดีกว่าอย่างนี้ไหมใช่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีคำตัดสินมาจากคุณเศรษฐาเป็นแนวไว้ก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่ามีการร้องแล้วคุณเศรษฐายังหลุดได้แสดงว่าถ้าคนอื่นเนี่ยมีช่องว่างให้เราไปร้องได้เนี่ยเขาก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันเนี่ยฮะมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าคือศาลตั้งต้นมันก็ไม่ได้มาจากตรงนี้เสมอไปมันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60แล้วไงเขาก็เลยต้องมาดูเรื่องนี้แล้วก็ต้องมาแก้ไขกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะมันน่าจะผ่านมาได้ด้วยแบบด้วยดีนะเพราะว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้รวมถึงสว.ด้วยอ่ะความรู้สึกพี่รู้สึกว่ามันมีความยึดโยงกับประชาชนนะเพราะฉะนั้นการที่จะมาถกในเรื่องของกฎหมายหรือว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันน่าจะมีการคำนึงถึงแบบความรู้สึกของประชาชนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่แบบมันไม่ดีแล้วแบบว่าเวลาที่อภิปรายในสภามันถูกถ่ายทอดสดเนี่ยคุณก็มีโอกาสเสี่ยงที่แบบว่าเอ๊ะมาตรานี้คุณเสนอมันแหม่งๆหรือเปล่ามันจะมีประโยชน์เอื้อคุณหรือเปล่าประชาชนสามารถตรวจสอบได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้มีการยึดโยงของประชาชนเนี่ยตรวจสอบแล้วไงอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเหมือนแบบเผด็จการนิดๆอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดเนี้ยจะสามารถกันกรองแล้วก็แก้ไขออกมาได้ด้วยดีนะมีความเชื่อแบบนั้นแต่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่เราคิดไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอดูแล้วก็ให้รัฐบาลเขาพิสูจน์ฝีมืออีกทีนึงครับค่ะซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าคือทางภูมิใจไทยเนี่ยไม่เอาด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญหมวดจริยธรรมบอกว่าหากไม่อยากตรวจสอบเนี่ยก็อย่ามาเล่นการเมืองขอเอาเวลาไปแก้ปัญหาชาวบ้านดีกว่าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ของพรรคภูมิใจไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมหลังจากที่นายภารดรค่ะรองสภาผู้แทนราษฎรคนที่2 ออกมาแถลงไม่เห็นด้วยว่าคนการเมืองเป็นคนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ตรวจสอบก็อย่าเล่นการเมืองไม่ได้ค่ะการเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีแค่เป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการหรือรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วนั่นคือบทแรกของการตรวจสอบต้นคิดว่าคนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องรับการตรวจสอบเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบนักร้องมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทำผิดถ้าเราไม่ได้ทำผิดพิสูจน์อย่างไรก็ไม่ผิดค่ะส่วนจะเป็นจุดยืนของพรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันไม่ใช่จุดยืนแต่มันเป็นวิถีชีวิตถ้าไม่อยากตรวจสอบก็ให้ทำธุรกิจอยู่ที่บ้านเสียภาษีตามที่ต้องเสียก็ไม่มีใครสามารถมาบอกให้แสดงทรัพย์สินบริษัทได้ซึ่งนายภารดรก็แถลงในนามพรรคแถลงไปแล้วก่อนไปรับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็เห็นแล้วว่ายังไม่ได้ทันทำอะไรก็มีคนจ้องจะร้องแล้วผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าผิดให้ไปดูโทษเรื่องการตัดสิทธิ์ค่ะต้องมีคนไปยืนยันตรงนี้ก่อนต้นคิดว่ารัฐบาลไม่รู้นะผมมั่นใจไปคุยกับนายกแพทองธารชินวัตรท่านก็ไม่ได้มีซีเรียสเรื่องเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าทำดีสักอย่างจะไปกลัวอะไรทำในสิ่งที่ถูกต้องก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบเช่นขณะนี้เข้ามาทำงานไม่ถึง2สัปดาห์ก็เห็นปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายมีเรื่องอะไรเยอะแยะที่รัฐบาลจะต้องทำที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพ
พราะอะไรที่ทำแล้วเป็นการเอื้อตัวเองเพื่อพวกพ้องมันผิดตั้งแต่นับหนึ่งแล้วส่วนพรรคร่วมรัฐบาลในการหารือถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่กล่าวว่ายังไม่ได้รับการนัดหมายพร้อมยืนยันว่าการแถลงของนายพาราดอนถือเป็นการแถลงของพรรคก่อนจะย้อนถามสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเบอร์หนึ่งหรือไม่เรื่องเบอร์หนึ่งคือเรื่องเชียงรายเชียงใหม่หนองคายลำปางและจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกน้ำท่วมตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมประชาชนมองว่าเป็นการเอื้อเพื่อนนักการเมืองทางด้านนายอนุทินกล่าวว่าอย่าให้ไปถึงจุดนั้นสิการแก้ไขรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อยู่แล้วทำเพื่อประเทศและประชาชนมันเขียน อยู่ชัดอยู่แล้วส่วนจุดยืนในเรื่องของการผลักดันพรบนิรโทษกรรมในเรื่องมาตรา112นายอนุทินระบุว่าพูดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นด้วยไม่อยากพูดซ้ำๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะคนการเมืองคือคนสาธารณะคือถ้าไม่อยากให้ตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้เพราะว่าเข้ามาแม้กระทั่งไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีครับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการหรือรับตำแหน่งในทางการเมืองกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วนั่นคือบทแรกของการตรวจสอบแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าคนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองแล้วก็ต้องใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินผมว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยอมถูกตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบนักร้องอะไรมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทำผิดเพราะถ้าเขาร้องในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดมันพิสูจน์ยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วเขาในการที่ต้องถูกดำเนินคดีถูกฟ้องร้องกลับมันอยู่ที่ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่ามันไม่ถูกดีมันเป็นวิถีชีวิตเป็น way of life อย่างถ้าพวกผมไม่อยากถูกตรวจสอบก็ทำธุรกิจอยู่ที่บ้านนะครับเสียภาษีตามที่มันจะต้องเสียก็ไม่มีใครสามารถจะมาบอกว่าต้องแสดงทรัพย์สินในฐานะผู้จัดการบริษัทได้ด้วยไม่ทำผิดก็ท่านธราดรท่านก็ได้แถลงในนามพรรคภูมิใจไทยไปแล้วก่อนที่ท่านจะไปรับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่เห็นไหมยังไม่ทันอะไรเลยมีคนพร้อมที่จะร้องแล้วมีความผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขัดหรือเปล่าถ้าขัดประนีโทษโทษอะไรครับยุบพรรคตัดสิทธิ์ต้องมีคนมายืนยันตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลไม่รู้นะผมมั่นใจว่าคุยท่านนายกไปรองทานท่านก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเหล่านี้ท่านก็บอกว่าถ้าทำดีทุกอย่างไม่กลัวอะไรใช่ไหมครับทำสิ่งที่ถูกต้องก็พร้อมที่จะตรวจสอบพร้อมที่จะรับการตรวจสอบแล้วผมเนี่ยอย่างช่วงนี้ที่เข้ามาทำงานยังไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยโอ้โหปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายผมว่ามีเรื่องอะไรเยอะแยะที่รัฐบาลควรจะต้องทำแล้วก็ทำให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรก็ตามที่ทำแล้วเราบอกว่ามันเป็นการเอื้อตัวเองเอื้อพรรคเอื้อพวกพ้องเอื้อตัวเองมันผิดตั้งแต่นับหนึ่งแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นว่ามีการหาไปเมื่อไหร่ผมยังไม่ได้รับการนับหมายแต่ว่าแนวทางแล้วนะครับเขาก็แถลงคุณพระดาวก็แถลงก็ถือว่าเป็นการแถลงของพรรคอยู่แล้วด้วยนะครับเราผมยืดตอนนี้ถ้าถามมันถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเบอร์หนึ่งไหมตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเบอร์หนึ่งนี่นู่นเชียงรายเชียงใหม่หนองคายจังหวัดอื่นลำปางจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ต้องเตรียมในเรื่องของการ
ลุกลามของมวลน้ำนะครับไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นสิอย่าให้ไปถึงจุดนั้นจริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็บัญญัติไว้อยู่แล้วว่าต้องทำเพื่อประเทศและประชาชนห้ามทำเพื่อตัวเองมันเขียนได้อย่างชัดเจนทำเพื่อตัวเองเมื่อไหร่มันก็ตีความเองมันก็ตีไม่ได้หรือตัวกรรมอะไร112พูดมาตั้งนานแล้วไม่อยากจะไปพูดซ้ำๆนะครับก็ต้องดูร่างยังไม่มีเวลาอ่านเลยตัวเห็นช่วงนี้ครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณอนุทินทีนี้มันเลยกลายเป็นคำถามแล้วว่าเอ๊ะถ้าคุณอนุทินไม่เอาด้วยแล้วจะแก้ได้ไหมเนี่ยจะหันไปถามพี่เสือพอดีเพราะว่าสวมันเป็นสายสีส้มนะฮะขอไปสายสีน้ำเงินคืออยากรู้ว่าพอคุณอนุทินเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วมันจะดำเนินการไปต่อได้หรือไม่คะครับคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าคืออาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องหรือเปล่าแต่เรื่องจริยธรรมอ่ะคิดว่าอย่างไรมันก็ต้องเห็นด้วยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าน้องเฟิร์นลองสังเกตดูดีๆผมไปฟังวิเคราะห์มานักวิเคราะห์มาท่านหนึ่งนะเป็นอดีตคนของพรรคเพื่อไทยนะฮะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันว่าคือใครเขาบอกว่าคือเหมือนแบบคุณอนุทินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาแบบเหมือนแบบว่ามีบทแบบตบจูบกับแบบพรรคเพื่อไทยมานะแบบเหมือนกับเขารู้ว่าควรจะอยู่ด้วยกันยังไงไม่ใช่ว่ารักกันหวานชื่นจนให้แบบคนอื่นเขาแบบให้พรรคเพื่อไทยมองว่าโอ้โหเราเนี่ยแบบนอบน้อมเหมือนแบบว่าเชื่องอ่ะเหมือนแบบคุณจะสั่งอะไรก็ได้จะคุณจะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้อะไรแบบนี้อาจจะต้องมีแบบว่าเฮ้ยมีแข่งข้อบ้างให้รู้ว่าเฮ้ยฉันก็แบบพยศเหมือนกันอะไรแบบนี้ฮะไปฟังมาถ้าเราเห็นตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยก็ไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะไม่เอาเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยจะมีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะเหมือนแบบว่าออกมาบอกว่าเฮ้ยแนวว่าไม่เห็นด้วยประมาณนี้ถ้าตามข่าวดีๆแล้วพอล่าสุดพอเป็นรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยมาพูดเรื่อง Entertainment Complex อีกทีนึงคุณอนุทินกลับบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้ามีประโยชน์กับประชาชนอ่ะก็โอเค อะไรแบบนี้คืออาจจะแบบว่าเฮ้ยทำขึงขังแล้วก็แบบพูดคุยก็โอเคเอาๆๆ อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่เลยมองว่าอาจจะออกมาโมเดลนั้นหรือเปล่ารูปแบบนั้นไม่เห็นด้วยจริยธรรมมันก็ดีอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ทำผิดจะกลัวอะไรแต่ผ่านไปสักระยะนึงก็บอกว่าก็ไม่ได้ว่าจะไม่แก้อาจจะแบบไม่เห็นด้วยว่ามันจะแบบมีประโยชน์อะไรก็คีนๆก็ดีแล้วไงแต่ถ้ามันจำเป็นแก้ก็แก้ได้ก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยอะไรไม่รู้เดาคาดเดาเอาว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นหรือเปล่านะฮะทีท่าของคุณอนุทินอาจจะเหมือนตอนเรื่อง Entertainment Complexแต่พอปรากฏว่าเดี๋ยวไปลงท้ายก็จะคุยกันได้นายคิดว่าอาจจะออกมาเป็นแบบนั้นนะแต่ต้องรอดูทีท่าแต่คิดว่าท่าทีของคุณอนุทินเนี่ยน่าจะสำคัญเพราะว่าเขามีกลุ่มอะไรบางอย่างสีน้ำเงินไว้ในมือนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นด้วยเนี่ยทุกอย่างผ่านเลยนะแค่สามพักเนี่ยเห็นด้วยคือไปได้เลยนะเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนนะสามพักเนี่ยคือถ้าเห็นไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยโอเคเลยเพื่อไทยเนี่ยเห็นด้วยอยู่แล้วประชาชนเห็นด้วยอยู่แล้วเหลือก็แค่ภูมิใจไทยซึ่งผมมองว่าคนที่จะต้องไปคุยก็คือเพื่อไทยซึ่งคิดว่าเขาน่าจะคุยกันได้นะหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอดูนะคุณผู้ชมเอาละฮะนอกจากเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะครับคุณอนุทินก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะเพราะว่าก็มีสื่อมาถามคุณอนุทินนะครับว่าเออแล้วคนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ตอนเนี้ยนะเขามีอาหารเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็ได้ตอบประเด็นนี้นะครับบอกว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีอาหารเพียงพอนะฮะหลังจากที่มีการมาขอความช่วยเหลือจากทางด้านของเอกชนนะเพื่อส่งกำลังใจให้ไปประชาชนมีการสู้ภัยธรรมชาติต่างๆและคุณอนุทินบอกด้วยนะว่ามีการประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยไปถึงอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าประชาชนจะไม่มีอาหารเพราะว่าประชาชนมีอาหารเพียงพอแน่นอนครับเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินกันนะเข้าไปอาหารของใช้ในชีวิตประจำวันผมยังมีความมั่นใจว่าเพียงพอครับเพราะว่าเราอัดฉีดทั้งงบ
พิ่มเป็นอีกคนละ100ล้านบาทซึ่งถ้าไม่พอท่านผู้ว่าก็สามารถที่จะขอขยายจำนวนวงเงินงบประมาณมาได้ครับคือผมว่าทุกคนก็พยายามจะช่วยเหลือกันวันนี้เราไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาตำหนิติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์กันถ้าทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่เดือดร้อนตอนนี้แล้วก็ผมก็ยังคงยืนยันนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลเราจัดพวกของประทังชีพทั้งหลายนี่อย่างเพียงพอครับเราอย่างที่เรียนเราก็มีระบบการเตือนภัยที่เราใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ร่วมมือกับทางกระทรวงอว.ในการที่จะพัฒนาระบบที่มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับจากดาวเทียมอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะใช้วิธีการเตือนภัยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไฮเทคแล้วก็แบบเคาะประตูบ้านแบบอุ้มออกมาเลยก็มีนะครับคือตอนนี้เราสู้กับภัยธรรมชาติทุกครั้งที่ลงพื้นที่ผมก็ได้รับรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่เลยว่าตอนนี้ก็ต้องขออย่างเดียวว่าอย่าให้มีปริมาณฝนหรือปริมาณน้ำหลากน้ำป่าหลากนะครับน้ำป่ามาซ้ำเติมซึ่งตรงนี้มันก็อยู่นอกเหนือความควบคุมจริงๆแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดคือการบรรเทาการเยียวยานะครับแล้วก็ป้องกันชีวิตของพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยเราใช้ทุกระบบนะทั้งเตือนภัยทั้งอยู่ประจำหน้างานเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็แทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ alert ในทุกพื้นที่ก็พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบภัยทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมบาดภัยนะครับโอ้โหหลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะคือต้องดูตั้งแต่สมัยอย่างภูเก็ตนะครับในส่วนที่ถ้ามันอยู่ในช่วงจังหวะนี้ดินถล่มเลยพี่ก็ต้องได้รับการครอบคลุมด้วยนะครับเป็นเห็นไหมว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงในรายละเอียดภัยสมมติจะมีภัยที่แม่สายท่านก็ไม่ได้ประกาศว่าจังหวัดทั้งเชียงรายทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยท่านก็ประกาศว่าอำเภอแม่สายประสบภัยอำเภออะไรอ่ะอำเภอเมืองนะครับอย่างที่ภูเก็ตก็เช่นกันท่านก็ประกาศเป็นจุดๆเพราะนั้นมันไม่ใช่แบบไปพอมีอะไรปุ๊บก็โอ้โหประกาศปูพรมทั้งจังหวัดไม่ใช่นะเราก็มีความเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเชื่อมที่สุดอีกอันนึงเหมือนกันว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็มีความละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าคือถ้าท่านจะเอาง่ายอย่างเดียวประกาศทั้งจังหวัดมันก็ได้แต่ประกาศทั้งจังหวัดก็คืองบมันก็มีก็ต้องไปกระจายทั้งจังหวัดการประกาศเป็นจุดๆงบประมาณการช่วยเหลือก็ลงไปเป็นจุดๆครับเราได้ทำเรื่องขออนุมัติในหลักการไปแล้วจริงๆการเกณฑ์การเยียวยานะครับมันเป็นมติครม.อยู่แล้วแล้วก็ส่วนไหนที่จะต้องพึ่งพามติของคณะมนตรีเราก็พร้อมที่จะนำเสนอครับนี่นะก็จะเป็นทางด้านของคุณอนุทินที่ออกมาบอกนะครับบอกว่าประชาชนอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญนะเรื่องอาหาร
่อให้เขาเดือดร้อนอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาหารเพียงพอเนี่ยคือก็ยังสามารถดำรงชีวิตไปได้นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมที่มองว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนะฮะล่าสุดนะครับคุณประเสริฐนะฮะคุณประเสริฐจันทระรุ่งทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีออกมาพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนด้วยนะครับบอกว่าล่าสุดนี้นะก็มีการเริ่มแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบ SMS แล้วครับเดี๋ยวไปฟังคุณประเสริฐกันฮะในเรื่องการเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงได้เนี่ยในเรื่องของการส่งข้อความนี่หรือ sender name เนี่ยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางปภ.เป็นผู้ส่งนะครับแต่ในเรื่องของเรื่องของข้อมูลที่จะส่งเนี่ยขอให้เป็นการบูรณาการงานรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องของสภาพภูมิอากาศก็ดีในเรื่องของดินโคลนถล่มก็ดีอย่างเช่นกรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ก็ต้องดูเรื่องของเรื่องดินโคลนถล่มต่างๆกรมอุตุก็ดูเรื่องฟ้าฝนนะครับภูมิอากาศแล้วก็ปภ.เป็นคนแจ้งนะครับเราได้เชิญโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการเตือนพี่น้องประชาชนก็คือหากมีเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนี่ก็ให้สามารถโอเปอเรเตอร์นี่ต้องช่วยอีกแรงหนึ่งในการส่งข้อความพุชไปยังโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเรียกมาทุกค่ายแล้วนะครับซึ่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้เอากรมประชาสัมพันธ์มาอีกนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นี้ได้ออกตามสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์นะครับเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะขณะนี้ช่วงนี้เรียกว่าพายุยังเข้าอยู่นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการแจ้งเตือนภัยเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับทำได้ทันทีเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเตือนได้ครับอันนี้เนี่ยข้อมูลจากทุกฝ่ายนี่จะถูกส่งไปยังปภ.เพื่อให้ปภ.นี่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่แล้วนะครับต้องส่งข้อความต่อไปยังกสทช.กสทช.ก็จะส่งไปยังโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดอันนี้ทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งปภ.ก็จะส่งไปยังช่องทางที่เคยทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังเพิ่มในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ต้องออกอากาศทั้งวิทยุและโทรทัศน์นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางอย่างกรมอุตุนิยมวิทยานี่เราก็ได้ออกประกาศเตือนภัยเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นการทำให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าหากมีเหตุอะไรที่มีความรุนแรงขนาดไหนแล้วแบ่งความรุนแรงเป็น5ระดับด้วยกันนะครับคือการเตือนที่จะเตือนที่ว่าแบ่งเป็น5ระดับความแรงความก็เป็นระดับที่ต้องเริ่มตั้งแต่การรับทราบว่าพายุจะมาแล้วนะก็จะมีการเตือนแบบไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเตือนทุกอย่างนี่ประชาชนอาจจะตื่นตระหนกมากเกินครับแล้วก็จนถึงภัยเตือนภัยขั้นสูงสุดขั้นที่5เนี่ยอันนี้ต้องให้ประชาชนอพยพอะไรเพิ่งออกจากพื้นที่ประมาณนั้นนะครับจะบอกเลยว่าประชาชนควรจะปฏิบัติแต่ละสถานการณ์อย่างไรนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการพัฒนาให้มันครอบคลุมแล้วก็แบบการแจ้งเตือนแบบนี้ให้มันยั่งยืนนะประชาชนก็จะได้ตื่นตัวนะถ้าไม่แน่อนาคตอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่า SMS ก็ได้เป็นแอปพลิเคชันเป็นอะไรแบบนี้นะก็สนับสนุนนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เช่นเคยนะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดประเด็นข่าวทุ่มลงแล้วนะครับผมแล้วก็น้องเฟิร์นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ